มองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของสุขภาพสุขภาพคำว่าสุขภาพเนี่ยหรือมีคำว่าสุขภาวะด้วยนะสุขภาพมันมีอยู่3คำนะที่จะนำมาพิจารณากันนะครับก็คือเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิต มีคำว่าสุขภาพจิตสถาน กระทรวงสาธารณสุขเขาจะมีกรมหนึ่งมีชื่อกรมว่ากรมสุขภาพจิตก็แปลว่าเขาก็มีโรงพยาบาลในกรมนี้เนาะโรงพยาบาลที่ว่านี้ก็คือโรงพยาบาลที่มนุษย์ผู้เป็นโรคจิตโรคจิตเอาอะไรรักษาเขาเนี่ยนะโรคจิตกับโรคใจ โรคทางจิตโรคทางใจโรคทางกายเออโรคกายก็เจ็บป่วยร่างกายเนาะอะไรที่เป็นร่างกายจะเนี่ยหัวก็เป็นร่างกาย หูตาจมูกคอก็เป็นร่างกายแขนขาก็เป็นร่างกายกระเพาะอวัยวะภายนอกภายในตัวร่างกายทั้งหมดคือร่างกายนะถ้าเป็นตัวร่างกายมีกรมหนึ่งกรมการแพทย์ก็มีโรงพยาบาลที่ขึ้นตรงกับกรมการแพทย์ใช่เนาะโรคจิตก็ขึ้นตรงอยู่กับกรมสุขภาพจิตนะไอ้เรื่องใจมันอยู่ตรงไหนตัวเนี่ยก็บอกว่ากายไม่รู้นะถ้าเป็นผมแบ่งโรงพยาบาลโรคทางใจพอไปใจปุ๊บก็กลายหัวใจทีเนี่ยหัวใจจะไว้ที่ไหนหัวใจเนี่ยไม่รู้เป็นผมนะไม่รู้คนที่มีโรคทางใจแปลว่าเป็นโรคเกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับเพราะหัวใจกับใจมันก็คือที่เดียวกันสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับโรคสายจะตัดผ่านอันนั้นก็ใส่ไปเถอะยกเว้นใจถ้าใจก็เป็นเกี่ยวข้องอะไรตัวเนี้ยใจไม่เกี่ยวอะไรทำผมนะมันก็เกี่ยวข้องลึกทางใจเกี่ยวข้องกับหัวใจไม่เกี่ยวกับเลือดจะให้ข้องอะไรส่วนนี้สิจะแบ่งโรคบาดโรคจิตไหมหรือว่าโรคสุขภาพจิตก็ไม่รู้ตรงนั้นให้หนุ่งหงอกให้ไม่ใช่นักวิชาการหนุ่งหงอกเป็นเพียงแค่เป็นเจ้าของร่างกาย เป็นเจ้าของหัวใจเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของจิตอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่ากายใจจิตทุกคนก็มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออทีนี้เมื่อเวลาเป็นเจ้าของไอ้เจ้าของเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยทั้งหมดไหมล่ะทั้งท่านที่เป็นเจ้าของกายใจจิตเนี่ยครับเนาะเป็นเจ้าของร่างกายเป็น
เจ้าของหัวใจแล้วก็เป็นเจ้าของจิตเสร็จแล้วก็ไม่รู้ทีเนี้ยเห็นไหมครับไอ้ตรงที่ไม่รู้เนี่ยมันทำให้จะไปไหนดีล่ะครับเพราะฉะนั้นมันต้องคุยกันนะเนาะคุยกันฉันพี่น้องเนาะหรือใครจะว่าไงยอมรับได้ไหมครับว่าท่านมีตัวร่างกายมีหัวใจและใจมันอยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วก็จิตจิตกับสมองอยู่ที่เดียวกันนะครับจิตกับสมองนะจิตจะสถิตที่สมองนี่เป็นภาษาลุงหมอเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวกับสมองมันก็ต้องไปโรคจิตนะโรงพยาบาลโรคจิตโรคเกี่ยวกับสมองใช่นะส่วนทางที่ผมพูดว่ากรมการแพทย์เมื่อกี้เนี่ยก็เกี่ยวร่างกายอื่นๆจะเป็นหูตาจมูกลิ้นฟันก็ว่ากันไปกระดูกกระเดี่ยวใดๆเนี่ยหนึ่งไปที่กรมการแพทย์ซะไม่รู้ถ้าผมแบ่งของแบ่งเนี้ยไม่ใช่แล้วคนที่มีปัญหาเรื่องกายก็ไปโรงพยาบาลที่มันเกี่ยวข้องกายอย่าให้มันปนกันอย่ามันเละสรุปก็คือแบ่งหน้าที่กันทำมาให้กินนั่นแหละครับใช่นะมันต้องแบ่งหน้าที่มันต้องแบ่งอาชีพกันมาใครจะมีอาชีพไหนก็ไปเรียนรู้เฉพาะทางตัวนั้นไปทำไมต้องมากักกันนะให้คนคนหนึ่งเนี่ยรวมไปหลายอย่างที่เดียวกันไม่บ้าผมว่าไม่รู้นะถ้าผมคิดผมก็ต้องคิดอย่างนี้แหละครับหรือว่าจะเป็นเจ้าของอาชีพแต่เพียงผู้เดียวกลุ่มเดียวคนอื่นไม่ต้องประกอบอาชีพกันยังไงกันอย่างเงี้ยมันต้องคิดรูปแบบนี้แล้วครับต่อไปเนี่ยต่อไปต้องแยกแล้วครับนะร่างกายมนุษย์อ่ะใครเก่งเรื่องขาก็ขาไปอ่ะไม่ต้องทำอย่างอื่นตั้งแต่เอวลงมาหาขาเนี่ยอ่ะทำเกินไม่ได้นะคนที่มีอาชีพทำขามนุษย์ก็ไปทำใช่ครับตัวนี้ใช่ไหมใครมีความอาชีพเกี่ยวกับอวัยวะภายในตับไตไส้พุงม้ามหัวใจด้วยไหมเนี่ยนี่เป็นต้นใช่ไหมมันจะได้แยกกันทำมาให้กินหน่อยถ้าหากว่าไม่แบ่งอาชีพกันจัดสรรการเรียนรู้วิชาชีพต่างๆกันมันก็จนกระจุกนะจนกระจุกรวยกระจายนะ ใช่ไหมฮะมันก็รวยกระจุกจนกระจายรอบไปคิดแค่นี้คิดไม่เป็นยังไงก็มนุษย์บ้างเราบ้างหัวมันทำไมอาชีพจะรู้นะแทนที่จะแบ่งกันตอนหลังมาเรื่องของยาเนี่ยโอ้ยเรื่องยาเนี่ย สรุปแล้วคนที่จ่ายยาที่จริงคนที่จ่ายยาน่าจะเป็นเภสัชนะผมว่าผมว่าเงินจริงเนี่ยให้หมอไปจ่ายยาผมว่าไม่ใช่หรอกใช่ไหมคนที่เรียนเรื่องไม่ใช่เรื่องยาไปจ่ายยาโอ้ยก็เอาไม่รู้นะมันไม่ make sense เลยใช่ไหมนี่แหละคือการแบ่งสรรอำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่เนี่ยมันเรื่องอำนาจเรื่องยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นชาวต่างประเทศที่มานั่งนอนที่นี่ประมาณ10คืนนะเขาบอกว่าเรื่องอาชีพนี่นะครับนะมาขยายความนี่มีสักเยอะนะไม่ใช่ดูเนี่ยไว้จังเยอะจะให้ดูไปกันเยอะแยะเอาใครอ่านทันนะฮะ
บอกว่าทำยังไงโลกใบนี้จึงจะสงบถ้าหวงอาชีพอยู่เนี่ยปีนี้มันจะสงบไม่มีทางหรอกคนหนึ่งมีอาชีพอีกคนมากมายแต่ก็ไม่มีอาชีพจะไปสงบได้ยังไงมันต้องแบ่งกันใช่ไหมใครจะเก่งเรื่องแขนก็ไปเรียนเรื่องแขนอย่างเดียวอ่ะทำอาชีพเรื่องแขนอย่างเนี้ยอ่ะใช่ไหมครับอะไรก็ตามที่อยู่ทางแขนทางมืออ่ะไปทำจะเป็นเล็บจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมจะผ่าตัดผ่าต่อผ่าเติมแล้วก็เชิญเข้าไปใครเก่งใบหน้าเรียนเรื่องใบหน้าอย่างเดียวเออให้มันเชี่ยวชาญไปเลยอันนี้เล่นหมดทุกเรื่องเลยรวบกินรวบอยู่คนเดียวกลุ่มเดียวคนอื่นมันต้องอาชีพกันมันต้องประกอบอาชีพกันโอ้ก็สวยต่อไปอีกแล้วไม่รู้ผมคิดผมนี้ครับเพราะว่าการอาชีพนี่มันสิ่งที่สำคัญมากนะครับต้องส่งเสริมอาชีพอย่างเดียวหาวิธีส่งเสริมอาชีพเรียนมาก็เรียนมาเพื่อประกอบอาชีพเรื่องของวิชาความรู้ขั้นพื้นฐานก็เรียนขั้นพื้นฐานไปตรงไหนพื้นฐานจริงก็จบมัธยมปลายพื้นฐานมัธยมต้นมัธยมปลายไปพอจบแล้วก็ต่อไปเรียนวิชาชีพไม่ต้องมาตั้งคณะนู่นคณะนี่มาแข่งกันเรียนกฎหมายทั้งบ้านเมืองเนี่ยนิติศาสตร์ก็โอ้โหทั้งบ้านทั้งเมืองนิติก็นี่ไปใครจะไปเรียนนิติก็นิติไปเลยใช่ไหมจะไปทำอะไรต่อทีนี้ครับใครอยากจะเรียนเป็นผู้พิพากษาก็ดันไปยังผู้พิพากษาไปเลยเรียนรู้เฉพาะผู้พิพากษาไปเลยไม่รู้จบม.8 แล้วก็ดันเข้าไปตรงนั้นไปเลยสอบไปเลยวัดเกณฑ์ไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้คือไม่ได้ใครต้องการเรียนอยากจะเป็นอัยการก็หลักสูตรอัยการไปเลย3ปี5ปีว่าเข้าไปอ๋อมันเข้มคึกคักไปเลยใครจะเป็นทนายก็ทนายมันไปเลยทนายก็ต้องแยกไว้ด้วยว่าเรื่องแพ่งคือแพ่งอาญาคืออาญาแบ่งมันยังให้มันชัดใช่ไหมครับใช่ไหมให้มันจบไปเลยมันควรจะเป็นอย่างนี้นะฮะใช่นะมันจะได้รู้ว่าแต่ละคนแต่ละที่สรุปก็คือแบ่งกันทำมาหากินนั่นแหละครับใช่ไหมล่ะไม่งั้นสังคมไม่ยุตินะบอกให้หาความสงบไปได้นะชาวนาขึ้นทะเบียนชาวนาจริงชาวไร่อ้อยก็คือไร่อ้อยใช่ไหมฮะฉันก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงก็มีทะเบียนขึ้นไปเลยเนี่ยให้มันชัดๆไปเลยชาวนาไปทำอ้อยไม่ได้เนี่ยก็แบ่งกันทำมาหากินไงใช่ไหมฮะนั้นก็เมาอยู่คนเดียวคนหนึ่งก็แย่สิครับไม่ถูกผมว่านะเล่าสู่กันฟัง เพราะฉะนั้นใดๆก็ตามทีมาถึงตรงนี้เรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตใจก็คือว่าความนึกคิดไอ้เจ้าความนึกคิดตรงนี้แหละที่เขาจะเรียกว่าไบโพล่าก็คือความคิดมันมาจากความคิดมันไม่ใช่ไปถึงจิตโรคจิตอันหนึ่งโรคความคิดโรคใจอันหนึ่งหมู่นี้ระยะนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่งพวกไบโพล่าเนี่ยขึ้นเรียกว่าขึ้นหิ้งเลยนะครับแต่ละชนชาติเนี่ยเป็นกันเยอะมากนะครับไบโพล่าโรคทางความคิดก็คิดอยากจะรวยอ่ะก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยคิดอยากจะเป็นก็ไม่ได้คิดโครงการนู่นนี่นั่นสารพัด108โครงการแต่ไปไม่ถึงดวงดาวสักโครงการแล้วคิดใหญ่ไฟสูงจะมาโรคความคิดคิดใหญ่ไฟสูงเห็นไหมเสร็จแล้วความสามารถก็ไปไม่ถึงก็ได้แต่คิดจนกระทั่งคิดแล้วไม่ทำไงมันก็เลยยิ่งคนไหนที่มีอยู่ในครอบครัวที่พอมีอันจะกินหน่อยคิดไม่ต้องทำกันเพราะมีคนดูแลเลี้ยงดู
อย่างเงี้ยไม่ได้ดังนั้นก็ตกนะมีอารมณ์แปรปรวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าไบโพล่าไบโพล่าเนี่ยก็คือผีเข้าผีออกนั่นแหละโรคเจือความคิดถ้าเป็นโรคจิตก็อย่างหนึ่งไปอะไรจะเป็นมาตรฐานของการแบ่งผมว่านะนี่ก็เรียกว่าสุขภาพเนาะสุขภาวะทีเนี้ยคือคนที่เข้าใจสุขภาวะสุขภาพสุขภาวะเนี่ยสุขภาวะบวกไปอีกสองเรื่องก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของสังคมคนไหนที่มีสุขภาพหรือสุขภาวะดีสุขภาพว่าดีมันมาทั้งหมดนะฮะมันต้องกายใจจิตนะสังคมสิ่งแวดล้อมนะแปลว่าบุคคลใดที่อยู่ในภาวะที่เป็นบุคคลที่จัดชื่อเรียกว่าเป็นคนที่มีสุขภาวะดีก็แปลว่าเป็นบุคคลที่จำแนกแยกย่อยเรื่องของการอยู่ในสังคมในแต่ละระดับเข้าสังคมที่สมมติบอกว่าเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าหมู่หงก็เป็นหงบ้างนี่เข้าสังคมได้ไม่เคอะเขินมีบุคลิกภาพที่ดีเขาแต่งตัวยังไงก็แต่งตัวไปในกรอบของที่ว่านั้นคนที่มีสุขภาวะดีจะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ถ้าคนที่สุขภาวะไม่ดีมันก็ลักลั่นใช่ไหมอย่างเช่นเข้าไปที่สถานที่ชุมชนที่อย่างเช่นวงการศึกษาเนี่ยอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแต่งตัวยังไงทีเนี่ยแต่ถ้าหาว่าแต่งตัวไม่เหมือนชาวมหาวิทยาลัยเขาจะมีฟอร์มเขาหนึ่งแบบฟอร์มเขาแต่งแล้วก็นอกเหนือไปจากไม่แต่งไปตามแบบฟอร์มเขาก็แปลว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาวะมันเข้าใครไม่ค่อยได้หรือไม่เข้าใครมนุษย์พันนี้เยอะแปลงๆไปงี้อย่างนี้เป็นต้นใช่นะบุคคลที่มีสุขภาวะดีสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็ดีเรียบร้อยที่พูดๆนี่ผมก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์ตัวอย่างนะที่ว่าเนี่ยก็เล่าสู่ฟังของผมในประเภทอยู่ไงก็อยู่ได้มันที่โต๊ะในโลกเต็มโต๊ะเลยก็อยู่ของผมได้แล้วก็อย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่นะแต่ถ้าหากว่ามีคนมาเก็บอะไรต่างๆนะให้มันก็ดีขึ้นนะไม่มีก็กองอยู่เนี้ยอะไรจำนองมนุษย์ที่สุขภาวะไม่ดีนั่งพูดอยู่นี่แหละแต่ก็อยากจะให้คนอื่นเขามีสุขภาวะดีนะไหวไหมพอจับทางได้ปะเนี่ยเออค่อยคุยกันเล่นๆคนบ้านเดียวกันก็คุยแบบนี้ต้องมีพิธีรีจองเลยละว่าแล้วก็ควักเอาเชื้อเพลิงมาเติมอีกจำนองเติมเชื้อเพลิงจะหยิบเรื่องอะไรดีถามเรื่องฟ้าลงฝนหน่อยก็ดีเหมือนกันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับฟ้าฝนเป็นไงบ้างฮะกระนำซ้ำเติมมั้งหรือเปล่าเป็นไงไหมเห็นได้ข่าวได้คราวเอาเรื่องเนี่ยเนี่ยนี่เป็นต้นเป็นไงไหมดูสิอ่ะมีแล้วว่าตามก็จะมีถ้าเป็นไปได้นะฮะช่วยกรุณาบอกนิดนึงเถอะฟ้าฝนน้ำท่วมน้ำหลาก คนไหนอยู่จังหวัดอะไรฟ้าฝนเป็นเช่นไรก็เป็นห่วงเนาะก็ได้แค่ห่วงแต่ไม่ห่วงนะห่วงเฉยๆแต่ไม่ได้ห่วงถ้าห่วงก็ยุ่งเลยเลยพี่มันเราห่วงกันได้
มีอะไรก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีเนี่ยผมพยายามนึกอยู่นะเนี่ยจะเรื่องอะไรดีเนาะให้เป็นสาระพอที่จะเก็บใส่กระเป๋าได้หน่อยไม่งั้นไม่มีสาระเลยตายเราให้ฟังนิดนึงกันแล้วกัน ก็บอกว่าเขาว่ามันก็คงจะเกี่ยวกับบ้านเขาเนาะเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้ประชาชนในชาติมีความสงบเขาบอกว่าก็อย่าให้มีข้าราชการซิมเป็นไปได้ยังไงครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในกอไผ่ราชการมีใช่ไหมอันนี้เป็นความเห็นของคนมีกันนะครับก็ไม่เหี้ยกับคนไทยผมถามเขาเพราะว่าคนในบ้านเขาก็อยู่ไงคิดยังไงมีความรู้สึกมีความคิดยังไงเขาบอกว่าอยากจะให้ประชาชนมีความสงบเรียบร้อยต้องไม่มีข้าราชการเอาไปขังไว้ในห้องมืดให้หมดประมาณนั้นเขาใช้คำหนักกว่านั้นซ้ำไปนะครับก็อย่าให้มีถามว่าถ้าไม่มีได้ไหมจะเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ฝืนขัดขืนไม่เกินนะครับพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็แปลว่าถึงแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีงั้นก็ต้องบอกว่าในระบบราชการนั้นมันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ไหมอยู่ไหมนั่นเป็นคำถามแล้วเราก็ดูแล้วก็คิดไปอย่างนั้นของเขาก็ไม่ต่างจากบ้านเราละมั้งปะนอนเขาจึงคิดเช่นที่ว่านี้ไม่อยากจะให้มีข้าราชการอ้าวแล้วใครทำงานวะเนี่ยนะไม่อยากจะให้มีทหารนะครับเอ้าไม่มีทหารก็แย่สิครับบ้านเมืองใช่ไหมเจ้าความสงบความมั่นคงมาจากไหนถ้าไม่มีทหารเขาเรียกอะไรทหารเป็นรั้วน่ะตำรวจเป็นบ้านทหารเป็นรั้วตำรวจเป็นบ้านตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยภายในบ้านโอเคนะทำให้บ้านมีความมั่นคงก็เป็นหน้าที่ตำรวจแหละถ้าหากว่าบ้านใดหมู่บ้านใดตำบลใดไม่สงบไม่มีความมั่นคงเขาก็บอกว่าเลาะตำรวจซะอย่าให้มีในแผ่นดินเขาเลยก็ว่าความคิดมนุษย์นะก็แล้วแต่จะว่ากันถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีสิ่งที่ว่ามาเนี้ยแล้วใครล่ะจะอยู่แล้วใครจะอยู่บอกว่าคนที่ไม่ใช่กลุ่มที่ว่านั้นแหละอยู่แต่เขายกย่องชาวนานะครับเขายกย่องชาวนาสุดท้ายแล้วชาวนาเนี่ยจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นชาวนานะครับขายนากินชนะ
ใช่นะเออจะไปขายนากินชนะขายนาทำไร่เอาไร่มาทำนาเอานาไปทำไร่ปลูกข้าวไม่ได้ไปทำไร่ซะประมาณนั้นก็ทำแล้วก็ทำไปเถอะดินขออย่างเดียวอย่าให้มีเคมีก็แล้วกันผมขออย่างเดียวอย่าให้มีเคมีที่เขาเรียกว่าปุ๋ยนั่นนะครับขออย่างเดียวแผ่นดินนี้อย่าให้มีเคมีเลยพี่เอ้ยน้องเอ้ยญาติโกโหติกาเอ้ยนะครับมันไม่ไหวจริงๆนะผมเกี่ยวข้องทางโรคทางด้านโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะหนักข้อเหลือเกินนะครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยก็ขอให้เป็นปุ๋ยธรรมชาติใช่ไหมล่ะขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้ไก่นั่นนะสัตว์เลี้ยงพวกนี้เขาขี้มันเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ใบหญ้าบริโภคว่าไปโน่นใช้คำว่าบริโภคเลยนะให้มันขึ้นชั้นหน่อยใช่ไหมล่ะใช่นะให้ต้นไม้ใบหญ้าบริโภคให้ขึ้นชั้นต้นไม้ใบหญ้าซะหน่อยนึงเอาภาษาสูงๆใช้กันหน่อยส่วนคนน่ะกินต้นไม้ระบริโภคนี่ดีไหมพี่ก็ท่าเลยเหมือนกันนะกับขั้วกับข้างซะเลยดีไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมชาติเนี่ยอะไรก็ตามที่มันทำลายธรรมชาติเนี่ยอย่าเอาไว้นะครับฝนก็เหมือนกันฝนก็ต้องเหมือนฝนธรรมชาติฝนเคมีไม่ไหวแล้วประมาณนี้ทำได้เปล่าลูกฝนเคมีมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับมีไหมถ้ามีบอกหน่อยนะครับฝนเคมีถ้ามีแล้วบอกเพราะเคมีมันอันตรายเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าอันตรายใส่น้ำราดน้ำเทก็รดน้ำต้นมงต้นไม้มันก็หนักข้อยแล้วต้องทำเป็นฝนเป็นเคมีออกไปกันใหญ่เลยต้นหมากราไม้กำลังออกช่อออกดอกเนี่ยเจอเคมีปุ๊บเสร็จเลยเหี่ยวหมดมันกัดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะนำมาขึ้นตาช่างนั่งขอคิดกันแล้วเด้อสิบอกให้ไม่งั้นก็ชาวไร่ก็มีแต่ต้นไม่มีผลเลยนะครับดอกผลไม่มีมีแต่ต้นไม้ใช่นะมีแต่ใบสิครับเขียวขจีอยู่เลยไม่มีออกดอกผลแล้วก็โอ้นั่นนี่เป็นต้นสุดท้ายจะกินอะไรทีเนี้ยกินไม่ได้เลยไม่มีของกินเลยสุดท้ายแล้วไม่มีกินจะอยู่ได้ไหมเนี่ยก็คิดสิครับอยู่ไม่ได้ก็ทำไงล่ะทีก็ฉีกเนื้อกันกินเนี่ยสุดท้ายแล้วใจมันหลงเอ่ยกันอยู่เลยประเทศสยามแห่งนี้นะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมเห็นชัดๆกันอยู่มันไปไหนหมดทำไมผู้คนถึงลำบากยากจนข้นแค้นจังนะครับในนี้เขาบอกว่าถ้าพูดเกินไปนะครับเขาบอกว่าต้องจับนักการเมืองไปตอนเขาว่างั้นในนี้ในผมแปลนะคืออย่าให้มีรวมความเป็นนั้นนะครับก็เลยจับนักการเมืองไปตอนถ้ามีแล้วมันยุบโอ้ยมันจะอยู่ได้ไงทั้งก็ไปไม่รอดเลยนะครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นคำที่มันตลกปกฮาไปเฉยๆนะก็ไว้คิดเล่นๆใช่แล้วนะครับเป็นแชร์ความคิดกันพิชิตความเข้าใจกันเล่นๆดูอย่าจริงจังนะสุดท้ายก็บอกว่า
มนุษย์เราทำงานวันละ1 ชั่วโมงก็พอแล้วไอ้ตัวนี้ผมเห็นด้วยนะทำงานวันละ1 ชั่วโมงถ้ามันถึงตรงนั้นนะฮะมันต้องเข้าสู่ยุคสิวิไลก็คือยุคของคำว่าต้องรออีกห้าเห็นไหมรออีก2,400 ปีที่พูดเนี่ยที่จะได้เพราะว่ายุคนั้นมันเป็นยุคสิ้นอะไรสิ้นศักยภาพของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันศักยภาพพระองค์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเผื่อแผ่แบ่งปันกับมนุษย์มีอายุยืดยาวยืนนานถึง 5,000 ปีใช้มาแล้วนะฮะ 2,560 ปีใช้มาแล้ว 2,560 ปีบวกอีก45 60ปีใช้มาแล้ว 2,500 เท่าไหร่ล่ะไม่รู้คิดเองก็แล้วกัน60 60 61โบย45 ปีนะนั่นแหละคือใช้มาแล้วนะครับไอ้ที่เหลือนั่นแหละอีก2,000 กว่าปีก็แล้วกันเนาะเนี่ยช่วงยุคนั้นเนี่ยจะเรียกว่ายุคของพระศรีอริยเมตไตรหรือในหนึ่งพระศรีอริยเมตไตรจะออกมาเดินดินกินข้าวแกงครับแปลว่ามนุษย์ยุคนั้นมันจะเป็นทิพย์อาหารเป็นทิพย์มนุษย์กินอะไรเข้าไปนิดหน่อยก็อยู่ได้ทั้งวันแต่ทุกวันนี้ทำงานมากเพราะว่าตะอะไรกักตุนของอยู่ของกินของใช้และของเก็บกักตุนของอยู่บ้านช่องต้องใหญ่เบิ่มเทิมของกินกินแบบวิมัชมาวิวิชมาราเนื้อนมไข่นะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินนะครับนักบริโภคนะครับของใช้ก็ใช้นู่นนะแบรนด์เนมเลยใช่ไหมของเก็บก็สต็อกกันเขาบอกในนี้ก็บอกว่าต้องไม่มีแบงค์ด้วยนะฮะต้องไม่มีธนาคารด้วยเออเขาถามมันต้องไม่เก็บกักตุนเนาะเนี่ยใช่ทำได้จริงนะแต่ต้องรออีก 2,400 ปีนะครับมันจึงจะทุกอย่างจะพัฒนากันไปได้อย่างดีเลิศประเสริฐนะครับมนุษย์จะมีอายุยืดยาวยืนนานอันนึงอีกอันนึงนะอีกความคิดนึงเขาว่ามนุษย์ต่างดาวจะนำปัญญามาให้มนุษย์โลกใบนี้นี่เขาว่า ET หรือเอเลียนนั่น ET มนุษย์ต่างดาวจะให้ปัญญาจะมาแบบไหนก็ไม่รู้แหละมาเหมือนกับมาชาร์จให้ประมาณไหนครับมีพลังโดยเฉพาะมนุษย์ต่างดาวเดินผ่านนายกอจับตัวนายกอปุ๊บพลังมากมายมหาศาลปืด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 ชั่วชั่วเป็นซุปเปอร์ชาร์จไปเลยมนุษย์ต่างดาวจะมาให้พลังให้ปัญญากับมนุษย์โลกใบนี้เอ๊ะดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยลุงออกไปดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าไอ้พวกเกี่ยวกับพลังงานนี่ครับนะหลายเรื่องหลายราวเหมือนกันนะพลังงานเป็นมาอย่างนั้นนะครับถ้าถามผมนะฮะผมบอกว่าที่ว่านไม่ใช่นั้นนะมนุษย์จะพัฒนาตัวตนให้รู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนเป็นของตัวเองเนี่ยมันจะพัฒนาแบบนี้นะแล้วปัญญามันจะมาขึ้นมาเองนะครับผมว่านะมนุษย์เนี่ยจะพัฒนาไม่ต้องไปรอมนุษย์ต่างดาวไหนเข้ามาชาร์จพลังให้หรอกเนี่ยใช่นะแล้วพอเวลามนุษย์พัฒนาสิ่งที่กำลังพูดถึงนี่ดีก็จะไม่เบียดเบียนกันนั่นเองครับ
ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ละคนถึงจะมีอาชีพแต่ละอาชีพก็ดูแลสาอาชีพจะมันจะไปข้ามอาชีพกันแล้วจะไปแย่งอาชีพกันเมื่อไม่แย่งอาชีพกันมันก็ไม่มีการคดโกงกันไม่มีการทะเลาะวิวาทกันอย่างเงี้ยเพราะมนุษย์เป็นอยู่ในเกณฑ์ที่กินง่ายนอนง่ายไม่ต้องกักตุนไงไอ้ที่มันยุ่งทุกวันนี่มันกักตุนกันมีบ้านอยู่กันแค่สองคนตายายมีทั้งสามห้องห้าห้องทำความสะอาดก็ไม่ไหวไปจ้างคนอื่นก็มาทำความสะอาดอีกต่างหากใช่หรือเปล่ารู้จักว่าเนี่ยผมก็ไม่เคยมีประเภทนั้นก็เลยเดาสุ่มไปอย่างนั้นแหละก็เลยต้องเลยจะว่าไงเพราะฉะนั้นนะสิ่งเหล่านี้สรุปก็คือพัฒนากายใจจิตเนี่ยนะให้มันเข้าสู่วาระที่มีพลังที่มารักษาตัวเองอายุก็ยืดยาวยืนนานก็มันไปเองมนุษย์ที่มีพลังตรงนี้หรือว่าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระเจ้าไม่ใช่เข้าถึงแบบความนึกคิดนะไม่ใช่เข้าถึงแบบคิดเอานะเข้าถึงแบบมีความรู้สึกจริงๆเช่นถ้าเป็นสายของพระพุทธศาสนากลุ่มที่เข้าถึงพระโสดาบันแค่นี้เขาก็ไม่เบียดเบียนใครอยู่แล้วนะครับไม่ทำลายใครอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่นะไม่เอาชนะค้าคันใครอยู่แล้วแต่เขาก็มีสิทธิป้องกันตัวเองนะก็แค่นั้นเองเนี่ยมันจะเป็นทั้งมันคือพัฒนาจริงๆก็คือใช้หลักนะหลักการวิธีการของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่วัดปัจจุบันนี้ให้ไว้นั่นนะครับมนุษย์ก็จะพัฒนาตรงนี้ได้ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสติปัญญาก็เทียบเท่ามนุษย์ต่างดาวอย่างเงี้ยโอเคไม่ต้องให้มนุษย์ต่างดาวเข้ามาชาร์จพลังให้นะครับเราพัฒนาพลังของเราขึ้นมาเองนะครับใช่ไหมครับนะลองใคร่ควรดูเล่นๆครับสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของสุขภาพของตัวเองนะนะถ้าไม่สนใจตรงนี้ก็มันก็งั้นๆแหละใช่เนาะตอน20:00 น.พวกมิจฉาชีพกระชากกระเป๋าลูกสาวโอ้โหขนาดนั้นเฉลยดีนะยังปัดป้องได้ก็แปลว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองเนาะจากอะไรก็ไม่รู้แหละนะผมว่างั้นนะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากหนักให้เป็นเบาจากเบาก็จะปลอดภัยประมาณนั้นนะครับรูปแบบนี้ไหมครับลองคิดให้กรอบดูซิครับว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนี่นะถ้าผมดูตามนี้ลูกสาวเขาเป็นนางสาวแพทย์นะเนี่ยคุณจรศรีเขาเชื่อว่ามีส่วนนะมีส่วนได้รับการปกป้องคุ้มครองหรือไม่ต้องถามเขาดูนะสมควรที่จะไปอยู่กับมือมิจฉาชีพที่ไหนได้ไหวทันหรือว่าหลบทันปัดป้องทันอย่างเงี้ยมันเป็นปฏิกิริยาต่อต่างเสียงเราเร็วจะบอกว่ามีสติก็ว่าได้ทันต่อเหตุการณ์แอคชั่นจะทักรีแอคชั่นเงี้ยคนมีพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับจะป้องกันตัวได้ง่ายได้ไวโอเคไหมพอไหวเนาะมีอะไรก็ไต่ถามมาครับผมในหน้าจอนะครับวันนี้ไม่มีฝนตกเนาะที่นั่งกล้าก็ไม่ตกนะฮะวันนี้ไม่ตกแต่ไม่ถึงกับแดดเปรี้ยงนะก็ครึ้มๆอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังครึ้มอยู่ครึ้มตลอดวันนะ
มีอะไรว่ามาเร็วอย่าช้าอย่าชักช้าอย่าชักช้าจะได้รู้ว่าใครไปใครมาใช่แล้วครับโอ้ยดูสิว่าดู YouTube สิดูเป็นหรือเปล่าแล้วก็ดูก่อนเผื่อดูเป็นเผื่อดูเป็นปึ๊บแบบใจเย็นพี่ไปด้วยกันYouTube ปืดมีไหมดูยังไงทีนี้ปึ๊บไปต่อบ้านเรา .tv อ่ะบ้านเรา .tv บ้านเรา .tv นี่ดูสิชัวปึ๊บไม่มาเลยไปเที่ยวบ้านเราที่ไปเที่ยวบ้านเรา .tv มาแล้วจ้ะสดปึ๊บลองเล่นดูครับผมก็เล่นไปงั้นแหละในเรื่องในดาวแค่ไหนเพียงใดก็เล่นไปงั้นแหละครับเคลียร์ดูไปตรงไหนโอ้โหลุงหงอกเต็มพืชเลยลุงหงอกทั้งนั้นนอนก็มีนอนแอ่งแมงอยู่ก็มีเข้าไป ลุงหงอกนอนหงายเก่งอย่างนี้เข้าไปอะไรมันจะขนาดนั้นโอเคโอเคปึ๊บดูสิก็มีคำว่าสดกดคำว่าสดดูสิกดคำว่าสดดูสิมีคำว่าสดงดเสียง เขี่ยดูมีใครบ้างเนี่ยค่อยๆเขี่ยดูเอาเข้าไปหมดขึ้นมาน้อยจากหน้านี้หรือว่ามันถูกตัดไปมันไปตามภาษามันเนาะดูเครื่องดูสิมีใครถามใครไถ่มั่ง YouTube ใสแจ๋วจริงนะ YouTube จะภาพจะใสกว่านะครับผมก็ดูอันนี้มันเฟซอันนี้มัน YouTube ว่าผมไม่ใช่ผมเรียกว่ามอนิเตอร์เอาต่างกันจริงครับคิดว่าน่าใช่ค่ะคุ้มครองป้องกันภัยค่ะก็ดีถ้าเป็นอย่างนั้นก็แจ๋วเนาะคุณจรัสศรีรายงานมาก็คงจะใช่อ่ะเพราะว่านางสาวแพทย์เข้ามาที่นี่บ่อยนะครับมากับแม่เขาแหละมานั่งฟังบ้างโอเคผมก็ไปไม่เป็นแล้วเนี่ยขึ้นต้นไม่ถูกก็เลยไปไม่เป็นเลยอะโทรศัพท์มาแล้วเผื่อว่ามีอะไรช่วยเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับผมเชิญครับผมสวัสดีครับเอารีครับ
มีวิทยุก่อนครับทำไมเสียงดังจังเลยครับฮัลโหลครับทำไมเสียงดังจังเลยเนาะเสียงดังเกินไปหรือเปล่าครับเสียงดังเกินไปหรือเปล่าครับข้างๆตัวครับสวัสดีครับเสียงข้างตัวไม่เยอะดังจังนะครับเสียงมันทั้งดังเสียงรอบข้างคุณน่ะดังจังนะฮะลดเสียงได้ไหมหรือเสียงได้ไหมปิดเสียงได้ไหมครับอยู่ริมถนนเหรอโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นจะให้ช่วยไงครับผมเอาอย่าหัวเราะแล้วไงต่อเนี่ยโทรมาที่นี่เพื่ออะไรครับโทรมาหาที่นี่เพื่ออะไรครับผมก็แจ้งโทรมาบอกให้ทราบงั้นเหรอครับแล้วก็หายแล้วอะค่ะหายแล้วหนูก็หายสองตอนนี้ครับสองครับผมตกลงมีแค่นี้เนาะมีแค่นี้นะครับตอนนี้ว่าหนูก็ติดรถโอ้ยเสียงดังจังไม่ไหวแล้วเสียงดังจังเลยมันไม่มีทางเลือกอื่นนะฮะทางคุณเอาแค่นี้แล้วกันเนาะรับทราบแค่นี้โอเคดูเฟซบุ๊กใช่โอเคครับเหรอโอเคดีมากครับรับทราบค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 รับโชคดีปลอดภัยครับครับครับเป็นเสียงที่มาจากโทรมาจากข้างถนนมันถึงได้เสียงรบกวนมากเลยนะผมเองก็ฟังไม่ถนัดหลายคนก็จะรำคาญด้วยไม่ใช่หรอครับเอ้าตรงไม่มีใครถามอะไรบ้างเลยเนี่ยไม่มีใครถามบ้างเลยหรือถามมาหน่อยครับสกิดต่อมความคิดให้หน่อยเนาะผมคนเดียวกับท่านตั้งหลายร้อยหลายพันคนนะครับใช่ไหมจะไม่มีคำถามเฉลยร้อยคนพันคนหมื่นคนนะฮะเวลาผมตันก็ตันไปเหมือนกันอ่ะมีไหมเร็ว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 จะได้ดูเร็ว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 มีบอมีบอไม่มีใครเลยที่จะถามมาไม่สงสัยเลยและจะให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเปิดประเด็นมาสิจะเล่าอะไรให้ฟังอยากจะฟังลุงหงอกเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนิทานอะไรก็ว่ากันไปสิครับต้องไกด์ไลน์มาสักหน่อยสิเร็วเร็วเร็วเลยกรุณาจอดเลยเลยอาการละเมอเลยละเมอแบบตกเตียงหรือเปล่าละเมอแล้วตกเตียงหรือเปล่าละเมอเพ้อพกเพ้อแพ็คบางคนเนี่ย
เป็นจริงนะพวกละเมอเนี่ยโดนลงมาได้บ้านเนี่ยปึ้ง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 เลยครับไปรู้ตัวทีนู่นอยู่กลางสนามหญ้านี่เป็นความจริงนะละเมอแบบนั้นก็มีเป็นความจริงเลยนะคล้ายๆกับมันไปตามแนวทางนั่นแหละครับละเมอลงบันไดบ้านไม่รู้สึกตัวเงี้ยเปิดประตูบ้านไปนั่งอยู่กลางสนามหญ้าไปรู้สึกตัวตอนที่อยู่ที่กลางสนามหญ้าเป็นจริงนะละเมอหรือละเมอแล้วก็ทุบตีคนข้างตัวเงี้ยใส่ปึ้งปังปึ้งปังเกิดมาจริงนะก็มีครับ อะไรแค่ได้ยินเสียงก็ดีแล้วเหรอคุณกันธนัทเหรอกันนัดกันนัดเฮ้ยเกินไปแล้วแบบนี้เนาะเสียงกระมังตกจากที่สูงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเชียวหรือถามว่าอาการละเมอมันคืออะไรนะผมว่าผมไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการละเมอบอกตามตรงไม่มีประสบการณ์ครับแต่รู้แต่ว่าคนอื่นเขาเล่าให้ฟังว่าไอ้ละเมอเนี่ยมันเป็นแบบของจริงๆเลยกว่าจะรู้ยกตัวอย่างครับของจริงๆเลยนะอย่างเช่นมีคนนึงเขาไปเล่าให้ฟังบ้านเขาเนี่ยมีคนรับใช้ตัวเองนอนอยู่บนเตียงโอเคนะคนรับใช้นอนอยู่ข้างล่างหน้าเตียงนั่นแหละอยู่ห้องเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้ในความฝันเนี่ยฝันว่าได้ตบได้ตีได้นะจริงๆนะฝันจริงๆแล้วการกระทําก็ลงมือจริงๆด้วยกับคนรับใช้ที่ว่านั้นจนทั้งเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันแหละครับมารู้ทีหลังนะว่าโอ้โหลงไม้ลงมือขนาดนั้นจึงรู้สึกตัวลักษณะอย่างนี้เขาเรียกกันว่าละเมอซึ่งเป็นความจริงทีนี้ไอ้ส่วนละเมอที่ไม่เป็นความจริงก็ร้องเกิงกางเกิงกางนั่นแหละครับพร่ำครวญนั่นแหละครับนั่นคือละเมอรูปแบบนั้นก็คือไม่ใช่เป็นความจริงถามว่าเป็นความฝันไหมแบบนั้นเนี่ยมาความฝันออกมาเป็นละเมอผมว่าผมไม่มีประสบการณ์ละเมอนะรู้แต่คนข้างเคียงนะเขาละเมอไปนู่นนี่นั่นสารพัดนะครับอีกคำหนึ่งส่วนมากแล้วคนละเมอนะครับก็คือคนที่กำลังจะตายนะคนที่กำลังจะตายก็จะพร่ำเข้าไปเรื่อยแหละพูดไปโอ้ยเป็นคุ้งเป็นความเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวนะด้วยคนที่เขากำลังจะตายก็เหมือนกับปล่อยนะปล่อยของเสียประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยละเมอก็เลยอนุมานเอาเองคาดกันเอาเองคาดคะเนเอาเองน่าจะเป็นเช่นนั้นซะมากกว่าเพราะว่าเคยได้ยินพวกนี้มาเสมอๆโอเคนะได้ยินเขาโอเคนะนั่นแหละก็มีอยู่แค่นั้นพอที่จะแชร์กันได้ครับว่าละเมอนะครับมากกว่านั้นก็คงไม่ใช่เพราะว่าตัวผมเอง ไม่มีประสบการณ์ตรงจริงก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจน90-95% ประมาณนั้นนะโอเคครับจบข่าวตรงนั้นทีนึงรังสีมหิตตรงกับคลื่นสีอะไรโอทางวิทยาศาสตร์คลื่นสีแดงเหลืองไม่ใช่เลยรังสีอมหิตฟังให้ดีนะครับมันก็เป็นลักษณะพูดคุยกันคำว่ารังสีตรงนี้นะจริงอยู่คำว่ารังสีทั่วไปก็บอกว่าคลื่นดังนั้นถ้าหากว่าเป็นลักษณะทุกคนทั่วไปก็คือคลื่นความคิดที่มาจากคำพูดของเขานั่นแหละออกมาในรูปกดขี่ข่มเหงคนข้างเคียงเห็นนะออกมากดขี่ข่มเหงคนข้างเคียงรังสีก็คือคลื่นโอเคนะรังสีอุลตราไวโอเลต
รังสี X รังสีอัลฟาเบต้าอะไรที่เขาว่ากันนะครับ มันไม่ได้ออกมาตามเป็นสีฉับพลันรังสีนี่หรือคนละเรื่องนะฮะสีกับรังสีคนละเรื่องนะครับงั้นรังสีอมหิตเนี้ยเกิดกับมนุษย์คนหนึ่งซึ่งก็มาจากคลื่นความคิดของเขานั่นแหละออกมาเป็นการกระทำออกมาเป็นการพูดถ้าพูดจาก็พูดจาไม่ดีกดขี่ข่มเหงพูดจาไม่สุภาพแข็งกร้าวนี่การพูดการกระทำก็รุนแรงประชดประชันเอาชนะค้าคารเราเรียกว่าคนที่มีการพูดจาและมีอากับกิริยาเช่นที่ว่านี้คือเป็นคนที่มีรังสีอมหิตโอเคไหมพอจะมองเนาะแต่เราท่านหน้าจอคงไม่เป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้ส่วนคำว่าสีในตาเราพอเวลาทำสมาธิมันก็จะไปเห็นสีหลายๆสีแหละมันจะคล้ากันไปเรื่อยจะเป็นเหลืองจะเป็นแดงจะเป็นส้มจะเป็นฟ้าจะเป็นครามจะเป็นเขียวมันก็มีอันนั้นคือสีเรื่องของระดับคลื่นของจิตอย่าแปลแน่นอนตรงนี้เพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแปรผันไปมาอยู่เรื่อยเอาโครงเส้นของมันจะให้รู้ว่าจิตพอเวลาทัดพระนายมีพลังจิตพลังของจิตเนี่ยมันออกบ่งบอกมาเป็นสีโอเคนะครับโอเคนะเอาละถ้ายกตัวอย่างเรื่องสีอะไรที่มีพลังมากที่สุดโอเคนะถ้าจะเอาด้านวิทยาศาสตร์ก็มาพูดถึงก็คงไม่ได้วิทยาศาสตร์เขาพูดถึงก็คือสีที่มีความถี่สูงมากที่สุดคือสีม่วงนั่นแหละเรียกสีม่วงนั่นคือทางด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสีทางด้านจิตเนี่ยมันเอาชัดไม่ได้ว่าอะไรมากที่สุดแต่ถ้าหากว่าไปถึงที่สุดของที่สุดนะครับเอาอะไรเนาะถ้าผมจะใช้นะฮะก็ตัดตอนเลยนะฮะดำปึ๊ดไปหมดกับใสที่สุดใช่ไหมถ้าจิตนะถ้าดำปึ๊ดนั่นนะมีพลังมากถ้าดำปึ๊ดกลุ่มนั้นก็มักจะเอามาใช้ในด้านของการทำลายพวกกลุ่มไสยศาสตร์ครับกลุ่มไสยศาสตร์กลุ่มไสยเวทพวกนี้ดำปึ๊ดเลยนะครับโอเคนะรุนแรงเอาไว้ในการใช้ในการทำลายนะครับส่วนทั้งว่าใสปั๊บตัวใสนี่มันจะเนื้อกว่าเพราะว่าตัวใสมันจะพัฒนามาจากคำว่าจิตคือความสว่างไปเรื่อยสว่างมากขึ้นสว่างมากขึ้นก็เหมือนกับมันจะกลั่นตัวให้เกิดความใสล่ะครับพอเวลาใสปุ๊บนะฮะพลังของความใสตัวนี้คือจิตที่บริสุทธิ์ตัวนี้จึงเป็นพลังที่เหนือกว่าไอ้ตัวดำนะก็ต้องผ่านตัวดำให้ได้นะครับเพราะตัวดำเนี่ยรุนแรงมากนะครับนะอวิชชาคำนี้มันตรงกับคำว่าอวิชชาคือดำมืดบอดนะครับแต่มีพลังมหาศาลเหลือเกินงั้นคนที่มีพลังจิตทางด้านพวกนี้ก็จะออกมาทางด้านของการทำลายล้างเรียกว่าไสยศาสตร์นะครับหรือว่าไสยเวทแต่ทั้งหมดก็แพ้อะไรแพ้ธรรมชาติแพ้พลังงานของธรรมชาตินะครับจะแพ้ตรงนั้นเอาชนะมนุษย์แต่ไปแพ้ธรรมชาติมันจะแพ้ตรงไหนรู้ไหมแพ้ธรรมชาติฟังดีนะครับคือตัวมนุษย์ก็คือธรรมชาติโอเคไหมแพ้ธรรมชาติก็แบบแพ้ตัวเองนั่นเองครับเห็นไหมแพ้ตัวเองร่างกายก็บิดงอเป็นดำพลึกอัมพาตหรือไม่รู้มันก็ทำให้อวัยวะส่วนหนึ่งไม่คล่องตัวเหมือนเดิมกันแล้วกันนะเนี่ยเขาเรียกว่าแพ้ธรรมชาตินะครับไสยศาสตร์จะแพ้ธรรมชาตินะครับจับหน่อยก็ตรงนี้ว่าพลังมันต่างกันเพราะว่าผมจัดลำดับเรื่องศาสตร์เอาไว้สูงสุดคือจิตศาสตร์ต่ำลงมาคือธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาตินะครับต่ำกว่าศาสตร์ธรรมชาติคือไสยศาสตร์นะต่ำกว่าไสยศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ชั้นต่ำนะให้รู้ว่าถ้า
ถ้าแยกศาสตร์จริงๆนะแต่ส่วนนั้นมากด้วยวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเขาสูงลิ่วนะครับเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเหนือกว่าทุกๆศาสตร์นะครับความคิดความอ่านของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นะเขาจะสรุปว่าเขามีศาสตร์ที่เหนือกว่าทุกๆศาสตร์ในโลกนะเขาว่านะครับส่วนผมบอกว่าต่ำกว่าสายศาสตร์นะมันต่างกันนะสายศาสตร์ต่ำกว่าธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะครับธรรมศาสตร์ที่ว่านี่คือธรรมชาตินะครับศาสตร์ธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาตินี่ยังต่ำกว่าจิตศาสตร์นะครับจิตศาสตร์จะเหนือกว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะเรื่องจิตศาสตร์สามารถควบคุมธรรมชาติได้นะครับจำนิดนึงนะฮะหลักการวันนี้มันไม่ค่อยจะมีใครมาพูดเรื่องนี้หรอกผมว่าผมเกิดมาเพื่อเล่าสิ่งพวกนี้นะให้ฟังนะครับฟังแล้วค่อยๆสลับไปพิจารณาไปเปรียบเทียบไปโยงใยอย่าไปตัดสินว่าถูกหรือผิดเพราะคนที่ตัดสินถูกหรือผิดมันต้องระดับครูนู่นนะอย่างเช่นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของธรรมศาสตร์นะจึงจะตัดสินพวกถึงจะให้คะแนนหรือว่าตัดสินพวกกลุ่มไสยศาสตร์ได้คือมันต้องเหนือกว่าที่จะตัดสินได้โอเคไหมครับใช่นะแล้วก็สายศาสตร์เนี่ยจะตัดสินกลุ่มวิทยาศาสตร์ได้สบายนะครับนะเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ย ถ้าไปแข่งกับเขาเนี่ยพวกสายศาสตร์ก็เล่นงานเลยนะครับโอเคไหมครับที่ว่าถูกของใส่ของนั่นมันมีเงี้ยมันเป็นหลักการง่ายๆครับถ้านักวิทยาศาสตร์ไม่นอนสายศาสตร์ทำอะไรไม่ได้นะครับจำด้วยถ้ากลุ่มวิทยาศาสตร์นอนคำว่านอนจะไม่มีสติจำด้วยนะครับช่วงนั้นแหละครับสายศาสตร์ทำงานโอเคไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะเวลาเขาทำเนี่ยกับพ่นภาวนาอยู่24ชั่วโมงนะมันต้องมีอยู่ช่วงในช่วงหนึ่งนักวิทยาศาสตร์จะต้องหลับนั่นแหละครับเข้าแป๊กเลยนะครับจำหน่อยฮะตรงนี้ไม่ค่อยจะมีใครพูดเรื่องนี้นะแต่ผมก็หลับตาเล่าให้ฟังตามนัยยะที่ว่านี้นะเพราะฉะนั้นการนอนหลับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ ทำไมต้องบอกว่าก่อนหลับก่อนนอนจะต้องไหว้พระสวดมนต์เห็นไหมคนที่นับถือศาสนาต่างก็สวดตามบทแล้วก็ว่านไปตามคำสอนของแต่ศาสนานั้นๆขอความคุ้นครองจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยในกลุ่มทางด้านพุทธศาสนิกชนขอความคุ้มครองจากพระ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยโอเคไหมครับส่วนทางขุนพระเจ้าก็ขอความคุ้มครองจากพระเลาะนะแล้วก็ทางฝ่ายคริสต์ก็พระผู้เป็นเจ้านะสวดมนต์เหมือนกันแหละเขาก็สวดเพราะมันมีบทท่องจำใช่ไหมครับ ศาสนามันมีมันเป็นพระคัมภีร์ก็มีบทท่องจำพุทธกับพระไตรปิฎกก็มีจดบทท่องจำเรียกว่าสวดมนต์นั่นนะไหว้พระเห็นไหมก่อนหลับก่อนนอนเพื่ออะไรเพื่อป้องกันกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทเล่นงานโอเคไหมครับจำหน่อยน่าจำนะน่าจำจริงนะครับน่าจำมากโอ้มันเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะส่วนทางผมไม่สนอยู่แล้วไสยศาสตร์นั้นผมก็เลยไม่สวดมนต์นะครับไม่เคยสวดมนต์สักทีนะหรือว่าผมไม่สนอยู่แล้วสายศาสตร์สายเวทหนึ่งเดียวสู้ลุงออกไม่ได้มาทั้งห้าบนรถไฟว่ะท้าด้วยที่ว่าเพราะฉะนั้นพอเวลาเรารู้เขาเล่าสู่กับท่านที่ยังไม่รู้เขาให้ได้ฟังจากปากลุงออกมันจะได้รู้ว่าลุงออกคือไผ่ว่าไปโน่นนะถ้าเผื่อมันมีศักยภาพมากพอก็ก่อนหลับก่อนนอนก็นำพาสมาธิให้นั่นแหละก็เสียบใส่หูใช่ครับนั่นแหละมันจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเองหรือเปล่าหรือไม่ประการใดท่านทำท่านก็รู้ท่านไม่ทำท่านก็ไม่รู้ก็แค่นั้นเองลุงก็เล่าให้ฟังตามข้อสงสัยที่ถ่ายทำมาท่านสดับเอาเองขนาดไหนเพียงใดก็สุดแท้แต่มันก็มีเท่านั้นนะครับ
แปลว่าอะไรเล่นเสียงในฟิล์มจริงเหรอนะโอเคนะเมื่อกี้ตอนโทรหาเหมือนเสียงสะท้อนไปมาก้องกังวานต้องฟังอย่างเดียวพูดไม่ออกเลยค่ะมันอิ่มในใจนะฮะไม่ใช่อิ่มในจิตนะฮะอิ่มในจิตนี่ผิดแล้วนะครับคุณกันนัทนะครับอิ่มในจิตนี่ถือว่าผิดนะเป็นภาษาที่ใช้ผิดจิตมันไม่ใช่มากินมันอิ่มจิตเป็นธาตุรู้อิ่มในใจต้องบอกว่าอิ่มในใจมันคิดเอ็นทูเข้าใจนะมันเหมือนกับหัวใจมันชุ่มมันฉ่ำนะมันฉ่ำมันชื่นชื่นมื่นโอเคนะอันนี้เป็นความรู้สึกที่ชื่นมื่นคนไหนได้คนจะรู้เองนะโอเคนะใช้ว่าอิ่มในใจนะครับมีผลทางกายจำด้วยครับอิ่มในใจจะมีผลทางกายมันจะสะท้อนออกมาคือขนลุกขนพองเลยก็ว่ากันไปนะครับอิ่มในจิตผิดเพราะว่าผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าจิตไม่ได้มาตรงนี้จิตไม่เป็นธาตุรู้ธาตุรู้อย่างเดียวเป็นนามธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆเพราะฉะนั้นจึงไม่มีที่อยู่ไม่มีโลเคชั่นนะไม่เคลื่อนไหว no movement no motion โอเคมันไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนที่ no motion แล้วก็มีอะไรกันเพราะว่ามันเป็นพวก emptiness คือความว่างผมจะเรียกว่าค่าคงที่นะครับตรงนี้ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นค่าคงที่หรือจิตมันจะไปรูปแบบนั้นนะครับไม่หวั่นไหวเพราะมันไม่ถ้าพูดถึงจิตผ่านป่าลุงออกก็ต้องพูดในตามในย่านนี้แต่ถ้าหากว่าผ่านป่าคนอื่นก็มันก็ไม่ใช่ลุงออกก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจแยกแยะแยกย่อยกันลองดูนะครับเผื่อว่ามันจะได้ประเพียงปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนเดินทางมาเจอกันแล้วถ้าตรงไหนมันลงล็อกที่จะไปกันได้สวยมันก็จะไปพวกนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ลงล็อกหรือว่าคลื่นมันไม่เท่ากันตรงกันมันก็มีอคติต่อกันถ้าขึ้นใกล้เคียงมันก็จะพานไปในรูปแบบที่มันเป็นร่องเป็นรอยนะฮะให้เข้าใจตามนี้เวลาฟังไปเจาะลุงหมอกันแล้วกันเนาะโอเคครับเรื่องกายใจจิตต้องมาปรับกันใหม่ครับว่าเกิดความสูญเสียเยอะคนเกิดก่อนไม่รู้เข้าใจเรื่องจิตพูดจิตเป็นใจพูดใจเป็นจิตเช่นกำหนดจิตผิดนะครับกำหนดจิตเนี่ยผิดแน่นอนนะครับจิตอาสาเนี่ยผิดมากกว่ากำหนดจิตนะครับจิตอาสาเนี่ยถือว่าผิดรุนแรงมากกว่าใช้คำว่ากำหนดจิตนะครับเพราะกำหนดจิตเนี่ยมันเป็นภาษาพูดใช่ไหมยังเป็นพอที่เป็นนามธรรมอยู่ก็ยังพอไหวนะถ้าจิตอาสาเนี่ยอย่างเช่นคนออกแรงอาสาไปช่วยน้ำท่วมน้ำหลากมันออกแรงมันกายเนี่ยมันจะเป็นจิตได้ไงอย่างนี้ที่บอกก็พูดผิดกันมามากเหลือเกินนะคนสังคมมาเราทั้งที่มีนักบวชกันเยอะกายใจจิตพูดกันมากันไม่รู้กี่พันปีแล้วมันก็แปลว่าไม่มีใครรู้เข้าใจถึงเรื่องจิตจริงๆผมว่านะเนี่ยพระสงฆ์เนนก็ ออกมาทักท้วงหน่อยครับนะใจผมทักท้วงให้ผมก็ไม่ใช่นักบวชมันก็เลยไม่มีผลไม่รู้นะถ้าเป็นผมนะผมจะโหระดับนั่นนะชั้นรองสมเด็จก็มีนะสมเด็จก็มีแล้วมีขั้น 2-3 ขั้นและดังนั้นพูดได้ชัดเจนแล้วเรื่องจิตผมว่านะครับ ระดับนั้นก็ยังไม่หือไม่อือโทษทีขออนุญาตไม่ประสีภาษาเรื่องจิตอยู่มันจะไปได้ยังไง จะประคับประคองได้ยังไงครับไม่รู้นะผมก็คิดของผมเงี้ยครับเพราะว่าไม่เคยได้ยินมีอยู่คำหนึ่งนะเดี๋ยวนะที่วัดสะเกดคำนี้ที่ออกท่านออกจากปากผมฟังปุ๊บผมพยักหน้าใช้ได้เลยบอกอธิษฐานใจนะครับอธิษฐานใจเนี่ยถูกนะครับอธิษฐานจิตไม่ใช่เลยเห็นไหมครับมันคืออะไรก็ตามที่ยังใช้ว่าอธิษฐานจิตอยู่นะหรือว่าจิตอาสาหรือว่าอะไรจิตอีกคำหนึ่งใช่ไหมครับมันพิษหมดแล้วฮะ
็แปลว่ารู้แค่ภาษาไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่มีสภาวะอะไรมารองรับเลยพวกนี้มันก็เลยยุ่งกันไปใหญ่กายกับจิตเป๊ะไหมเนี่ยอาศัยไม่ได้เลยนะท่านไปวันๆแล้วเนี่ยท่านทำหน้าที่อะไรประธานอะไรแทนพระเจ้าคาราชไงวัสเกตได้ยินนี่ผมได้ยินจากปากนะครับคือท่านพูดออกมาผ่านสื่อเลยพวกนี้เองนะครับก็เลยถ้าได้ฟังมาก็มีองค์เดียวนะอธิษฐานใจโอเคนะครับจำเนี้ยอธิษฐานจิตผิดแน่นอนนะครับจิตอาสานี่ผิดหนักไปเลยกำหนดจิตก็ผิดโอเคนะครับกำหนดจิตอธิษฐานจิตอาสาสามคำเนี่ยฮะได้ยินกันบ่อยมากในตลาดบ้านเรานะครับผมถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับใช้ไม่ได้เลยนะผมตีแตกตัดตกโชะเลยอย่ามาต่อรองเนี่ยเวลาผมตัดตอนนั้นอย่าห้ามต่อรองนะครับคนไหนคิดว่าไม่ใช่ก็เอามาแชร์กันมาแชร์กันมาอธิบายขยายความกันให้มันชัดเจนคนเกิดใหม่ใหญ่หลังจะได้พึ่งได้ตามได้นะครับไม่ใช่จ้องแต่ยัดความเชื่ออย่างเดียวไม่ถูกแล้วครับทุกวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้ยัดความเชื่อกันอย่างเดียวไม่ได้นะครับหากจิตดีมีความว่างเปล่าหากใครๆเขาเข้าถึงจิตก็จะเข้าถึงที่เดียวกันเราจะรู้ได้ไงว่าจิตดวงไหนจิตมีดวงเดียวครับดวงของท่านเองนั่นแหละครับไอ้จิตเท่าไหร่ตามพระสวีดกเนี่ยเท่าไหร่นะกี่ดวง50กว่าดวงหรือเปล่าเนี่ยตามหนังสือนะครับผมยังไม่รับเลยตรงนั้นไม่รู้ว่าจิตจริงๆจิตมันไม่น่าจะออกมาเป็นดวงนะไม่น่าจะพูดออกมาเป็นดวงดวงนะถ้าผมพิจารณาให้ชัดเจนนะครับจิตมันก็มีจิตอะไรจิตคุณมัวก็คือจิตไม่บริสุทธิ์นั่นแหละครับคือถ้าหากว่าจิตบริสุทธิ์คือมีคำว่าใสเพราะคำว่าใสมันเป็นความว่างทั้งหมดมันจะเอาดวงแบบไหนล่ะถ้าดวงก็เหมือนกับบอกว่ามีลูกโป่งลอยอยู่ในความว่างเป็นดวงของใครงั้นน่ะอย่างนั้นจะบอกเป็นดวงได้แต่ผมบอกว่าไม่ใช่นะครับจิตไม่ใช่เป็นดวงครับมาก็แปลว่าตำราผิดสิผิดก็ผิดไปสิตำรา ใช่ไหมครับงั้นก็ต้องลามาคิดสิไม่ห่วงทำไมตำรานะใช่ไหมครับไม่รู้นะ ไม่รู้ผมก็ใส่ครับผมเต็มนี่มันไม่เกรงใจใครแล้วผมพูดเรื่องจิตผมจะไม่ค่อยเกรงใจใครนะครับบอกให้ทราบว่าเพราะมันอะไรนะไม่ได้ขึ้นต่อใครอยู่แล้วล่ะครับนี่ฮะถ้าพูดเรื่องอื่นก็เกรงใจเยอะอยู่หรอกถ้าพูดเรื่องจิตเนี่ยผมไม่เกรงใจใครอยู่แล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจกันจุดติดหนึ่งผมอ่านคุณแก้วใหม่ทีนะครับมันภาษามันปฏิปต่อนะครับหากจิตดีความว่างเปล่าตรงนี้ก็อันนี้ก็ไปไม่เข้าใจได้เพราะว่าภาษามันเป็นอย่างนั้นนะครับหากใครๆเขาเข้าถึงจิตก่อนจะเข้าถึงที่เดียวกันคำว่าที่เดียวกันเนี่ยนึกถึงว่าเป็นความว่างนะครับจะไปคิดอย่างอื่นนะครับเป็นความว่างคำว่าที่เดียวกันที่นั้นคือสิ่งเดียวกันที่เดียวกันนะนั่นคือความว่างแล้วจะรู้ได้ไงว่าจิตดวงไหนมาเนี่ยก็จิตของท่านนั่นแหละเข้าไปสู่ความว่างนั่นเดียวกันจบเข้าใจไหมครับมีดวงเดียวน่ะจิตคือดวงของท่านนั่นแหละครับถ้ามีหลายดวงคือในตำราโอเคไหมเจ้าตำรานู่นมาอ้างอิงหรือว่าเจ้าเฉียงตัวเองมาอ้างถึงเชิญครับผมเอาตัวเราเป็นหลักนะผมไม่เอาตำราเป็นหลักโอเคนะผมรู้ว่าตำรามันผิดมาเยอะ ผิดมาเยอะท่านพุทธทาสตำราหรือว่าพระเจ้าปิฎกผิดตั้งกี่เปอร์เซ็นต์นะผมก็ไม่ได้จำผมก็ไม่ได้ฟังพูดตรงๆมีคนเขาเล่าให้ฟังมาท่านพุทธทาสภิกขุท่านบอกว่าพระไตรปิฎกมีความผิดอยู่ไม่น้อยกว่า 30% นะ
ไม่น้อยกว่า 30% ท่านพูดทิ้งไว้ยามไหนก็อย่าไปหาต้นตอนะครับที่ว่าไม่น้อยกว่า 30% โอเคไหมดูสิครับ คือคนที่เขาปฏิบัติได้ถึงเขาจะบอกได้ครับพวกนี้คนถ้าปฏิบัติได้ไม่ถึงไม่มีทางนะครับไม่มีทางก็ตำราอย่างเดียวตำราอย่างเดียวจำตำราขึ้นสมองอย่างเดียวก็จำตำราผมทำไมถึงไม่จำตำราครับอ้างถึงนิดหน่อยก็พอเนี่ยอิ่มในใจค่าอิ่มในใจถูกต้องครับไม่ใช่อิ่มในจิตอิ่มในใจนะครับดีมากครับปรับตัวให้ทันนะฮะคนกันนัดเลยโอเคนะผมว่าผมอธิบายแล้วนะคุณแก้วเอ๋ยจิตที่ว่าเนี่ยผมว่าผมอธิบายให้เรียบร้อยแล้วนะผลบุญที่ทำจะได้รับเมื่อลงมือทำเลยใช่ไหมครับถึงแม้จะคิดหวังผลตอบแทนหรือไม่คิดก็ตามผลการกระทำกับผลการปฏิบัติปฏิบัติถ้าหากว่าเป็นการงานก็คือการกระทำถ้าเป็นการทำงานก็ปฏิบัติงานโอเคไหมครับถ้าปฏิบัติธรรมที่เขาว่าอันนั้นก็ไม่ต้องไปนั่งทำงานปฏิบัติธรรมไม่ต้องทำงานนะให้แยกนิดนึงฟังใหม่ผลบุญที่ทำจะได้รับเมื่อลงมือทำกลับมาถึงคำว่าบุญบุญมันคืออะไรถ้าหากว่าจะเอาบุญมาเป็นตัวตั้งมาขึ้นเป็นเครื่องชั่งเอาไว้บุญมันคืออะไรบุญคือการกระทำใช่ไหมถ้าบุญเป็นการกระทำก็ทำแล้วคนอื่นเขาได้รับประโยชน์เช่นมันมีสวนอยู่สวนหนึ่งเจ้าของสวนเขาก็มีโอเคไหมถ้าเราจะทำบุญด้วยการกระทำก็ไปขุดดินในสวนเขาแล้วปลูกต้นไม้ให้กับเขาไปฟรีๆไม่ต้องเอาค่าแรกเปลี่ยนเล่นตายอะไรก็ตามกรณีอย่างนี้เรียกว่าทำบุญโดยการลงแรงหรืออาสากายอาสาเนี่ยทำบุญแบบนี้ก็ไปเพราะว่าพละกำลังเรียบแรงมันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติขอให้กินอิ่มนอนหลับมันก็มาแล้วพละกำลังโอเคไหมครับแล้วลักษณะนี้ก็ถือว่าทำบุญด้วยการออกแรงโอเคไหมเช่นไปผสมปูนสร้างสถานที่เป็นสาธารณะเนี่ยจะเป็นโรงเรียนจะเป็นวัดวาอารามจะเป็นสุเหร่ามัสยิดอะไรก็ว่ากันไปนะทำบุญโดยการออกแรงโอเคนะครับอันนี้ได้ผลเหมือนกันนะโดยกายด้วยใจโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าทำบุญโดยการใช้ของกลางอย่างเช่นคนที่เขาลำบากทางด้านน้ำในเวลานี้ก็เชื่อแล้วเกิดว่าความเป็นจริงมันต้องกินต้องใช้ในมนุษย์เนาะมันจะกินอะไรน่ะอาหารกับน้ำนี่ไอ้เรื่องกินเรื่องของใช้ก็มีเสื้อผ้าพรใช่ไหมล่ะไอ้ลักษณะอย่างเนี้ยจะทำก็เอาซื้อเป็นสิ่งของฝากไปให้เขาหรือเอาไปให้เขาโดยตรงตัวเราก็ได้หรือจะเป็นเงินก็ได้อะก็แจกเงินแจกทองเข้าไปอย่างเงี้ยลักษณะนี้ก็ทำบุญเหมือนนี้ก็ไปครับนี่บุญคำว่าบุญคือการให้นั่นแหละว่าทำไมมีนะออกแรงทำให้คนอื่นเขาเราก็ได้บุญบุญที่ได้มาคือออกแรงก็ได้แรงได้ความรู้สึกที่ดีนี่ที่ดีเนี่ยมันจะเกิดปัญญามันจะก่อไปนะครับก็เป็นผู้ให้นะบุญนะครับแม้แต่ให้อภัยก็ได้แล้วบุญอภัยมันได้บุญนะให้ดูคนไหนอภัยกับกันและกันไม่เป็นเนี่ยมันไม่ได้นะถามว่าบาปไหมมันไม่บาปนะครับแต่มันไม่ได้บุญ ใช่ไหม คนอิจฉาตาร้อนคนอยู่คำนี้ได้บาปในคำว่าบาปกับบุญเนาะใช่ไหม
คนไม่ให้อภัยไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าจองเวรจองกรรมอีกทีนึงจะเอาคืนนี่น่ะอันตรายนะครับเขาเรียกว่าอย่างนั้นถ้าหากว่ามีไม่อภัยแล้วเอาจะเอาคืนอีกถ้าอภัยมันก็นิ่งเห็นไหมฮะอภัยแล้วไม่เอาคืนแล้วทำบุญโดยการอภัยเนี่ยเหนือชั้นมากนะครับแล้วทำยากด้วยแล้วทำได้มันได้เหนือชั้นมากนะครับลองฝืนใจนะครับใครอยากจะทำบุญโดยการอภัยก็ฝืนใจหน่อยนะครับฝืนนิดนึงเพราะว่าผมรู้ว่ามันยากแต่ผมนี่สบายเลยผมไม่ยากเลยนะอภัยมันหมดทุกเรื่องเลยใครจะเอาของเหม็นมาโยนครับมาดูริมรั้วนี่ผมก็เฉยไม่เชื่อเราจะลองแกล้งสักทีสิแต่จะให้กระจกแตกนะกระจกแตกมันอภัยไม่ได้มันของเสียโอเคไหมอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะขอให้เข้าใจในลักษณะที่ว่าทำบุญทำอะไรพ่อนี่เนี่ยนะผมดูดีก่อนเรื่องบุญทีนึงผลบุญที่ทำจะได้รับเมื่อลงมือทำเลยใช่ไหมแน่นอนบุญหนึ่งโดยการให้อภัยเขาเนี่ยได้เลยนะครับใช่ไหมแล้วเวลาทำจะเป็นสิ่งของให้มันก็ได้เลยโอเคนะออกแรงกายทำไปให้ก็ได้เลยโอเคไหมครับนี่คือว่าบุญนะฮะถึงแม้จะคิดหวังผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ทั่วๆไปมันก็มีมันก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าไอ้คนบ้านนั้นเขาไม่มีใครตัดหญ้าเราก็ไปตัดหญ้าให้เขาสักหน่อยนึงเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้กินข้าวกินน้ำก็เกินไปใช่ไหมครับใช่ไหมฮะนะทำให้อะไรให้เขาไม่ให้น้ำให้ข้าวกินมันก็เกินไปมนุษย์ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีกันพอประมาณการนะลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนี่ยตามสำนวนเนาะพึ่งการมนุษย์ก็พึ่งการทางตรงทางอ้อมใช่นะทางตรงก็ช่วยกันโดยตรงที่ว่าเนี่ยทางอ้อมก็ฝากเงินฝากทองไปให้คนที่ก็ตกน้ำนู่นอย่างเงี้ยใช่เนาะจบข่าวนะครับเป็นเรื่องของกรรมบุญนะฮะต่อไปทีหนึ่งเมื่อคนเราตายใช้คำว่าจิตออกจากร่างผิดครับจิตไม่ได้ออกจากร่างเพราะจิตเป็นธาตุรู้นะหรือวิญญาณออกจากร่างไม่ได้เลยครับนี่ผิดมาหมดแล้วครับ วิญญาณคือพลังงานจำด้วยครับจิตก็คือพลังงานเหมือนกันนะครับไม่ได้ออกไปไหนนะฮะไม่ได้ออกไปไหนจำหน่อยครับมันไม่ใช่ถอดเสื้อนะถ้าถอดเสื้อเนี่ยเวลาคนเราจะตายมันไม่เหมือนถอดเสื้อทิ้งไปนะนี่มันอากับกิริยาถอดเสื้อทิ้งนี่เรียกว่าถอดออกจากร่างกายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าถอดจิตนะครับจำด้วยครับคนไหนก็ตามก็ถอดจิตไปเที่ยวนู่นนี่นั่นผิดหมดนะครับเพราะจิตนี่มันสตาร์ทหรือฟินิชเลยแหละครับถ้ามันได้จริงนะครับต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางอยู่ที่นั่นเรื่องจิตถ้าได้จริงเพราะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องถอดไปไหนนะต้นทางปลายทางก็คือจุดเดียวกันมันเร็วมากเรื่องจิตมันจะไปถอดทำไมนะถอดจิตเนี่ยโอเคนะไอ้คำนึงจิตออกจากร่างจิตมันคืออะไรครับจึงจะไปออกจากร่างไม่หรอกครับง่ายๆก็แล้วกันคำถามนี้ไม่ใช่เป็นถามลักษณะบรรลุธรรมนะครับถามในลักษณะเป็นพลังงานนั่นเองนะครับอย่าลืมว่าจิตก็พลังงานนะครับวิญญาณที่ว่านั่นคือพลังงานเช่นเดียวกันนะฮะและเป็นพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์มันจึงอยู่ในร่างกายเราเองนะครับทีนี้พอเวลาไปเผามันก็สามารถแปลงสภาพได้ง่ายได้เร็วแต่ถ้าหากว่าตายแล้วไปฝังไม่ไปไหนเลยทีเดียวพลังงานไอ้ที่ว่าอยู่ในร่างนี่นะครับเห็นไหมพวกตายนะครับไม่ต้องไปเกิดใหม่นะไปไม่ได้
นะเพราะนั้นก็เสียดายนะคนได้ไปเผาคิดยังไงกับไม่รู้คนเก่านะเปลืองเนื้อที่ต่างหากนะครับใช่ไหมฮะเปลืองเยอะผมบอกให้เลยเผาอย่างเดียวครับพี่อย่าเอาไว้ไม่เชื่อคอยดูทุกๆศาสนาเผาหมดไม่นานแล้วครับเผาหมดรับรองได้เลยในศตวรรษที่21นี่มั้งคอยดูป่าช้าไหนคอยดูโดนขุดหมดแหละเพราะมันจะไม่มีคนก็มาใช้บริการลูกหลานก็จะไม่เล่นด้วยละบอกให้ทราบว่าลูกหลานเหลนเนี่ยก็จะหมดเวลาที่จะมาเล่นกับพวกนี้โอเคไหมครับเพราะเกิดมาอยู่ในท่ามกลางของเทคโนโลยีเนี่ยจะบอกให้ทราบนะเกิดมาก็จะไม่เกิดมาท่ามกลางของความเชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบสานกันมาจำหน่อยนะครับจำหน่อยเพราะนั้นใครรู้ตัวรู้ทันก็รีบไปเผาดิรีบไปเผาซะไม่งั้นไม่มีโอกาสเกิดได้พี่นะนี่คำพูดของลุงหงอกนะผิดขอรับผิดที่พูดเดียวแล้วกันจบข่าวนะครับ ง่ายเนาะกับผมมันง่ายแหละ โลกีหมายความว่าอย่างไรก็โลกีวิสัยฟังให้ดีคือโลกไปนี่คือโลกแห่งโคโลกีชัดๆนะครับมันอยู่จุดไหนถึงจุดไหนมีใครอยู่ในน้ำบ้างเนี่ยคงไม่มีเนาะมนุษย์อยู่ในน้ำไม่มีเนาะมนุษย์อยู่ใต้ดินก็ไม่มีเนาะโอเคนะมนุษย์ทั้งหมดก็อยู่บนดินนะจากบนดินอยู่ในอากาศสุดอากาศนะครับนั่นนะเรียกว่าโลกีหมดนะครับโลกีวิสัยซึ่งไปตามวัฏฏะการหมุนรอบตัวเองของโลกนะครับอยู่ในวัฏฏะนี้ก็เรียกโลกีวิสัยถ้าเป็นโลกุตพวกก็ออกนอกวัฏฏะชั่วเงี้ยออกนอกวัฏฏะชั่วไปเงี้ยวงกลมในโลกมันหมุนเงี้ยมาในวัฏฏะโอเคไหมถ้าหากว่าโลกุตในโลกก็ออกไปปึ๊กไปเงี้ยโอเคไหมครับเพราะจิตของมนุษย์เนี่ยถ้าสามารถหลุดออกไปนอกโลกีได้มันก็ไปเวินไปไหนก็ได้ทีเนี่ยตัวก็นอนตัวนี้แหละครับไม่ใช่ถอดจิตไปนะจิตก็อยู่ในตัวนี่แหละครับคำว่าจิตคือความสว่างสองคือปัญญามันอยู่ในตัวมันนึกซะว่าเป็นเชือกเส้นเชือกเส้นหนึ่งโอเคไหมจากตัวนี้มันก็ลากไปปื๊ดไม่ยาวไปถึงไหนก็สุดแต่ผ่านดวงดาวไหนผ่านจักรวาลไหนผ่านแกลเล็กซี่ไหนมันก็ไปได้หมดเรื่องจิตโอเคเพราะว่ามันเร็วอะนะมันเร็วมากผมเรียกว่าค่าคงที่มันถึงปลายทางแล้วมันอยู่ที่ปลายทางแล้วโอเคไหมครับมันทั่วถึงกันหมดเรื่องจิตจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่ใช่ก็แล้วกันนี่พูดกันอย่างแบบฝันให้ขาดเลยที่ใช่ต้องเป็นที่นี้ที่ใช่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยผิดข้อแล้วผิดที่พูดเดียวด้วยเอาอย่างนั้นเลยให้มันจะไปเลยเนาะไม่งั้นไม่ต้องอ้อมแอมมันหมดเวลาอ้อมแอมโอเคไหมครับก็ยังมีความว่าเกรงใจอยู่นะยังมีผมจะมีส่วนเกรงใจผู้ฟังอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผู้ฟังนักบวชฟังเยอะก็เกรงใจนักบวชอยู่เหมือนกันที่พูดเนี่ยขอถามต่ออีกนิดแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่เกี่ยวกับจิตก็ไม่เกี่ยวกับจิตเนี่ยฟังดีนะการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่เกี่ยวกับจิตสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดมีแต่พลังงานไอ้ตัวทุกข์ตุนของผมเนี่ยมันมากดที่มาบังทุกทีเลยมันก็เลยอ่านไม่จบนะเอาเป็นว่าเดาก็แล้วที่เหลือเนาะนี่เขาบอกดูเพิ่มอ่านเพิ่มนี่ครับไม่ไปฟังให้ดีครับขอถามต่ออีกนิดแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่เกี่ยวกับจิตฟังให้ดีนะกายใจจิตจำไว้เลยมันอยู่ในตัวเราโอเคนะถ้าหากว่าจิตบริสุทธิ์ดีแล้วตายเดี๋ยวเนี้ยถ้าตายเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยวินาทีเนี้ยจิตมันก็ไม่เกี่ยวกับนะเพราะว่ามันจะพูดว่าไงมันไม่มาเวียนใต้ตายเกิดแล้วถ้าจิตบริสุทธิ์นะมันก็เหมือนกับแฟบไปอยู่ที่กองกลางคือความว่างโอเคไหมที่บอกว่าติดเข้าสู่พระนิพพานคือความว่างติดไปที่นู่นกายไม่มีปัญหาทำอะไรก็ได้หมาเยี่ยวใส่ก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยไม่มีฤทธิ์มีเดชเลยครับ
กายจะไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชเลยจำหน่อยครับน่าจำมากน่าจำเหลือเกินครับตรงนี้พวกส่วนหนึ่งน่ามากด้วยนะฮะมักจะพวกตายแล้วไม่น้องไม่เปื่อยเนี่ยอย่างเงี้ยได้นะครับผมรับได้นะ เพราะว่าพลังงานที่ใช้มันหมดเกลี้ยงเลยไม่มีหลงเหลือเลยงั้นร่างกายก็เหี่ยวแห้งไปเฉยโอเคไหมไอ้ที่พลังงานใช้ไม่หมดมันก็เกิดตัวเล็กไงเกิดตัวนอนอะไรต่างๆนอนสัตว์เลี้ยงสุนัขมันเข้ามากินพลังงานในซากศพนั่นเองโอเคไหมครับเขาจะมากินพลังงานในซากศพนั่นเองในเวลาคนตายที่ไม่สามารถพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้ถ้าหากว่าพัฒนาจิตบริสุทธิ์ก็คือพลังงานมันออกไปหมดแล้วเหลือแต่ถ้าเป็นไม้ก็คือไม้เนื้อแข็งธรรมดานี่เองโอเคไหมครับปวกมอดมันก็เข้ามากินมาเจาะมากินไม่ได้นะหรือว่าตัวเล็กเชื้อราชรามันก็มากินไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีอาหารให้มันกินสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอาหารเขาคือพลังงานจำเป็นหลักครับตัวนี้ต้องจำมนุษย์กินอาหารเข้าไปก็คือเอาพลังงานมาใช้เหมือนกันครับฉันนั้นก็ฉันนั้นนะฮะแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยอมเช้าหน่อยแล้วกันเนาะพี่ดีไหมดีก็พยักหน้าก็จบข่าวนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้าใจเรื่องนี้แล้วมันจะมีความสัมพันธ์กันเองสรุปวิธีนี้นะฮะกายใจจิตมันเป็นของเราอยู่ในวัฏฏะในโลกใบนี้ผู้ใดก็ตามที่สามารถพัฒนาจิตบริสุทธิ์ได้เรียบร้อยแล้วเวลาตายอยู่ลมหายใจเข้าแป๊กตรงนี้ฮะจิตบึ๊บเข้าสู่ที่เดิมคือศูนย์กลางคือความว่างนั่นเองโอเคไหมให้เข้าใจตรงแค่นี้พอมากกว่านี้เลอะแล้วนะถ้ามากกว่านี้ก็เลอะแล้วครับนะแต่ถ้าหากใจผู้ใดก็ตามที่ไม่บริสุทธิ์มันก็วนอยู่ในวัฏฏะจิตมันไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในโลกในวัฏฏะทีนึงก็จิตที่ว่านี้ก็เวียนไปเกิดตัวใหม่ทีนึงจิตเป็นพลังงานนะฮะก่อตัวเป็นรูปทีนี้มันจะไปเกิดมนุษย์เนี่ยฮะเกิดไปตรงไหนถ้ามันวนไปเรื่อยมันไปผ่านบ้านหลังไหนก็ไม่รู้กำลังฮันนี่มูนกันอยู่ประมาณนั้นนะครับเนื้อโอเคไหมกำลังทำการบ้านหนึ่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยเป็นต้นโอเคไหมครับขออนุญาตต้องใช้คำเหล่านี้แม้ว่ามันจะใกล้เคียงในสิ่งที่มันค่อนข้างจะไม่น่าจะพูดจากปานุ่งออกก็พูดในลักษณะใกล้เคียงอ่ะก็เดาต่อไปใช่ครับ นั่นนะฮะภาวะนั่นนะอันจิตไม่รู้มันก็พันไปเลยทีนี้ในการที่มันจะเกิดได้มันก็มาตามสปีชีส์ของมันมาตามเผ่าพันธุกรรมของมันเองนะครับมันก็ไหลมาตามพันธุกรรมนะครับกรรมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์กรรมคือที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยกรรมคือเผ่าพันธุคือพันธุกรรมนั่นแหละครับโอเคไหมครับมันจะไปตามพันธุกรรมนะมันจะไปรูปแบบนั้นนะฮะมันจะไปสอดแทรกไปยังที่ใดมันก็ไม่ได้มันสายใครสายมันงี้ดีกว่าโอเคนะพอมองออกกันไปนิดนึงเรื่องพวกนี้ นานก็เข้าใจยากรวมความที่ผมเล่าฟังมันก็พยายามจะให้เข้าใจแต่มันเข้าใจยากนะเข้าใจยากหน่อยนึงไม่ถึงกับยากที่สุดนะครับเพราะยากที่สุดมีคำเป็นคำตายอยู่นะครับยากที่สุดจะเข้าใจไม่ได้หรือไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้ด้วยนั่นถือว่ายากที่สุดไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้เลย ง่ายๆมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีแค่นี้มันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้จริงๆด้วยมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีคิดยังไงคิดได้ทีนี้ไม่มีทางเข้าใจหรอกครับเพราะมันเข้าใจไม่ได้คิดยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะมันเข้าใจไม่ได้ภาษาผมอยู่สิครับยกเว้นต้องถึงจึงจะเข้าใจโดยแจ้งไม่ว่าจะบอกว่ามีแต่ไม่เห็นก็อธิบายได้ชัดเจนเห็นแต่ไม่มีก็อธิบายได้ชัดเจนด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจโดยแจ้งโอเคไหมครับจึงจะอธิบายได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ครับแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงตัวนั้นก็คิดก็ไม่ได้เข้าใจไม่ได้มันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้มันเหมือนกันมีบังอยู่นะครับเรียนสามด้านเลยครับไม่มีทางเข้าใจได้ในสามได้หรอกครับได้แต่ภาษาพูดแหละเห็นไหมครับยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะมันเข้าใจไม่ได้ทีนี้คนเขาได้มันเข้าใจทั้งหมดอ่ะก็อธิบายได้ชัดเจนนะครับ
อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับมันมีมนุษย์มันมีมนุษย์เข้าถึงเข้าใจโดยแจ้งจึงมาเล่าสู่ฟังก็ฟังไปก็สดับไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เดี๋ยวนะ ก็ผมจะสนุกกับพวกนี้ครับเป็นคำถามคำตอบจะสนุกนะครับค่อยวนไปก็พยายามแก้กันให้นะครับโอเคผมตอบแก้วเรียบร้อยนะอันนี้ตายแล้วเกิดวนเวียนในพวกนี้นะครับเรื่องจิตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะเข้าใจยากหน่อยนึงเรื่องกายใจจิตโปรตีนเป็นของเราถ้าใครแต่นี้สามารถพัฒนาศักยภาพของจิตที่บริสุทธิ์ดีแล้วขณะที่เดินดิ่งเงี้ยวแกงอยู่โอเคไหมครับหยุดหายใจเดี๋ยวนี้จิตเข้าไปสู่กองกลางทันทีกองกลางที่ว่านั่นคือปรมัตถสัจธรรมหรือข้าคงที่หรือความว่างหรือโลกุตระหรือสุญญตาอนัตตาโอเคไหมครับหรือพระนิพพานอันเดียวกันเป๊ะที่ว่าเข้าไปเขาแฟบทีเดียวลักษณะอย่างนี้แหละทางได้วิสาก็ทดสอบกันเอาคนที่กำลังจะตายเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ถูกปกปิดจะเป็นโรงแก้วหรือว่าห้องแก้วก็แล้วหนาสักเราไม่รู้หรอกครับรู้ว่าไอ้หมอนี่ตายแน่แพทย์วินิจฉัยว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงตายแง่ๆเพราะว่าเขาจะดูเรื่องของกราฟพวกหัวใจพวกปอดพวกอะไรทำงานนะครับหัวใจเต้นถ้าหากว่าอยู่ในเกณฑ์สัก15ครั้งต่อหัวใจเต้นนะครับส่วนมากก็จะมามอดตรงที่15ครั้งต่อนาทีนะครับหัวใจนะครับตุ่ม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 มันจะมีส่วนมากระหว่างหัวใจเต้นอยู่ในระหว่าง15ถึง20ครั้งต่อนาทีนี่จะเยอะมนุษย์จะตายอยู่ในส่วนนี้เยอะมากนะครับมีตายส่วนนี้เยอะนี่มาก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 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์80 90% อยู่แล้วโอเคนะแล้วก็มนุษย์ที่จะมีตายอยู่ในระหว่างที่หัวใจเต้น2ครั้งต่อนาทีก็มีโอเคไหมหรือหัวใจหยุดเต้นฟังอันนี้ตัวสำคัญนะหัวใจหยุดเต้นในวินาทีแป๊บตรงนั้นพอหยุดปุ๊บหัวใจเต้นนะแล้วจึงจะรู้คำว่าตายออกไปอันนี้เขาจะมีการที่จะมาเช็คลมหายใจด้วยที่มันตายเวลาไหนง่ายๆก็แล้วกันคนตายคนซึ่งบอกว่ามีกายใจจิตนะอย่าลืมว่าจิตเป็นพลังงานนะครับอย่าลืมนี่ มันรวมไปแล้ว เชื่อซะว่าอีกหนึ่งชั่วโมงตายแน่นอนเอาร่างกายคนที่จะตายแน่นอนภายหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาไปอยู่ในห้องบรรจุหมดอากาศเข้าไม่ได้ที่นี่ก็ไม่มีอากาศกันแล้วกันโอเคนะเพราะนั้นจะหยุดหายใจแล้วโอเคนะไม่ตายในห้องกันแล้วกันง่ายที่สุดพอเวลาหัวใจหยุดเต้นปุ๊บกระจกแตกเปี้ยงเลยแปลว่าพลังงานนี่มันดันเป๊ะทันทีภาวะนี้แหละผมไปนึกถึงนู่นแหละนึกถึงหนึ่งนะองค์การอะไรของเซิร์นนะที่เขาทดลองเอาโปรตีนมายิงเข้าหากันเพื่อจะต้องการพลังงานหนึ่งออกมาตามสมการไอน์สไตน์อีเท่ากับเอ็มซีกำลังสองนั่นแหละครับเขาจะพยายามทำสสารวัตถุธาตุอีกอันหนึ่งซึ่งมีพลังงานมากมายมหาศาลตามสมการที่เขาว่านะครับเอาไปยิงแต่มันเป็นตัวใหม่พอแตกปุ๊บพลังงานมันออกพลังงานออกไอพลังงานที่มันออกเนี่ยไม่ต่างจากคนตายที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคิดซะว่าอุโมงค์ขององค์การเซิร์นที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงสุดก็แล้วกันทางฟิสิกส์ในโลกไปเนี่ยนะทดแล้วมันก็ระเบิดมันก็พลังงานก็ออกมันก็อยู่ตรงนั้นนะถึงจุดมันก็ดันเปรี้ยงไปนะครับเหมือนกับคนตายไว้ในโลงเมื่อกี้เนี่ยหัวใจอยู่เต้นปุ๊บพลังงานออกเปรี้ยงดันกระจกแตกพลังงานมากเยอะนะมนุษย์คนหนึ่งให้ทราบไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้มาพูดถึงพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์เสด็จดับขันธ์พระนิพพานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเห็นไหมครับนั่นนะจะเปล่งประกายพระจะมีฉับพลังสีออกมานั่นแหละคือพลังออกจากตัวพระองค์พอเวลาเสด็จดับขันธ์ปุ๊บดินน้ำลมไฟสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดเลยครับไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องเนี้ย
ก็ว่ามันเกิดฟิชชั่นอย่างนี้ถูกไหมเวลาเดี๋ยวนะฟังให้ดีนะครับนิดหนึ่งตรงนี้ถ้าผมจะเล่าให้ฟังจะพระพุทธเจ้าในระหว่างที่เจ้าชายอาศิษฐะเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีเตียวคานเป็นหางกาหนังติดแอนเอ็นเด็กกระดูกนะครับจุดนั้นเป็นจุดที่นะครับ เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะศิษฐะต่อพระเจ้าศิษฐะต่อเป็นพระเจ้าในเพียงหนึ่งวินาทีเองนะครับนะภาวะนั้นผมจะเรียกกันว่าเข้าภาวะนิพพานนะเดี๋ยวนะวันอะไรวันวิสาขบูชานะวันมาฆบูชาที่บอกว่าเกิดขึ้นครั้งเดียววันวิสาขะนะ อุบัติตรัสรู้และเข้าสู่ภาวะพระนิพพานอยู่ในเพียงวินาทีแล้วนี่คำพูดลุงหงอกนะ ไม่ใช่คนละเดือนคนละปีนะครับที่จำประมาณตำราไม่ใช่เด็ดขาดดูสิครับลุงหงอกพูด โอเคนะช่วงนั้นนะครับมันจะเกิดแวคิวัมมันเหมือนกับว่าได้รับพลังงานจากภายนอกเข้าสู่พระวรกายพระองค์ปุ๊บเลยครับมันก็สะเทือนเลยดินฟ้าอากาศมันสะเทือนไปหมดเลยครับนี่เหลือเชื่อมากโอเคนะเวลาตรัสรู้ก็แล้วกันในวาระตรัสรู้นะหรือว่าสถานะพระคำว่าพระเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสารณวินาทีนั้นวินาทีนั้นด้วยนะครับปุ๊บมันเป็นแรงดูดปุ๊บพลังงานมันดูดเข้ามาอย่างนี้โอเคไหมทีนี้พุทธเจ้าก็คือพลังงานเดินดินทีเนี้ยที่ผมว่ามนุษย์ที่ไม่มีเงาเนี่ยแหละโอเคทีนี้พอเวลาดับขันปุ๊บหัวใจหยุดเต้นออกไปเป็นฟิชชั่นอย่างเนี้ยอันนี้ก็สะเทือนเล่นๆอีกเหมือนกันดินน้ำลมไฟไปทั้งโลกไปทั้งจักรวาลทีนี้พอเวลาไปเผาไปเผาเนาะต้องใช้คำว่าเผาแล้วครับถวายพระเพลิงก็ได้ไม่รู้ผมติดเผาก็คือเผาแล้วครับถวายเพลิงดีกว่าสุภาพกว่ากันเนี่ยไอ้พวกกระดูกกระเดี่ยวก็แล้วกันอัฐิกระจายออกไปสู่ชั้นบรรยากาศฟังดีนะฮะตอนนี้ยังไม่พอนะชั้นบรรยากาศโลกกระจายหมดแล้วก็ยังหลุดลอยไปอย่างนอกจักรวาลนี่ไปยังจักรวาลไม่รู้ไปแสนกว่าจักรวาลนู่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มีพระนามว่าศรีอริยเมตไตรเนี่ยจะเอาพลังงานเหล่านั้นเข้ามาสู่โลกใหม่ทีนี้โอเคไหมครับรออีก 2,400 ปีนั่นแหละฮะพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะมาเดินดินกินแกงอย่างท่านอย่างผมนั่นนะได้พลังมหาศาลมากมายเพราะนั้นยุคสมัยนั้นมันจะสิ้นวิไลไปหมดนะไม่คนจะไม่มีข้ามีแกงกันไม่มีการเล็กๆกับน้อยๆกันนะไม่มีทหารไม่มีรัฐบาลโอเคไหมครับไม่มีโรงพยาบาลโอเคไหมครับไม่มีตำรวจนะไม่มีผู้พิพากษาโอเคไหมไม่มีศาสนาเพราะมันอันเดียวกันหมดโอเคไหมครับไม่มีธนาคารแบงค์ไม่มีครูพวกตนจะรู้กันเองเองต่างนะสารพัดนะครับแล้วก็ถ้าจะมีก็มีแต่ชาวสวนชาวไร่ชาวนาผลิตอาหารกันโอเคไหมครับยุคนั้นคือยุคสิวิไล 2,400 ปีครับถ้าคิดว่าใครจะรอเกิดก็เกิดตายไปอีก100ปีต่ออายุ1รอบปีนะกี่ครั้งนะ20ครั้งเชิญครั้ง100ปีการตายเกิดตายเกิด20ครั้งถ้าใครอยากจะรอนะที่นี่คือเกิดข้างในมันทุกทีก็แล้วงั้นอย่าไปคิดไกลขอเป็นชาติสุดท้ายดีที่สุดรู้จักลุงหงอกก็ต้องขอเป็นชาติสุดท้ายนะครับอย่าไปรอเลยพวกนะโอเคไหมเพราะเกิดอีกทุกอีกโอเคไหมครับเข้าใจไหมผมว่าเจ๋งนะไปมาก็ได้น้ำในเนื้อจนได้ ก็จากคำถามท่านนั้นแล้วบอกสะกิดก่อนสะกิดตามคำถามให้หน่อยก็คือตรงนี้แหละที่ว่าไปนะเอานะจิตไหลผ่านวัวผ่านควายก็ไปเกิดเป็นวัวเป็นควายใช่ไหมครับแต่แล้ว
ตะลันตะลันตะลันตะละลันต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 ันเห็นคลิปล่าสุดของใครผมก็ไม่เคยเห็นนะไม่มีใครส่งมาให้แต่เห็นของใครก็ไม่รู้หมูเกิดเป็นคนลูกหมูนี่มีหน้าตาเป็นคนเป๊ะเลยเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วมีจมูกเป็นหมูอย่างนี้เลยแปลกนะเอาไว้จะว่าเพศเป็นคนเอาสิครับเป็นมนุษย์มันขนาดนั้นจะเหรอมนุษย์มันแปลงไปหมดแล้วนั่นเนี่ยเพี้ยนหมดแล้วมั้งโอเคนะเอาจิตไหลผ่านวัวผ่านควายก็ไปเกิดเป็นวัวเป็นควายใช่ไหมเอาละสิงานนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าจิตวิญญาณล่องลอยใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมบอกว่าจิตวิญญาณล่องลอยนะฮะถ้าหากก็ไปเจอระหว่างควายตัวผู้ตัวเมียกำลังทะเลาะกันกลางทุ่งนาเนี่ยถ้าจิตนี้มันคือวิญญาณที่มันไหลผ่านมันสถิตไปงั้นเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับมันคนละสปีชีส์มนุษย์ก็ไปตามลายของมนุษย์เห็นไหมครับมนุษย์จะถอยหลังไปสปีชีส์ไปควายมันไม่ได้เหมือนกับต้นไม้ต้นมะม่วงมันก็เป็นม่วงตลอดไปแหละตั้งแต่พ่อแม่จนกระทั่งลูกหลานมะม่วงโอเคนะก็เรียกว่าสปีชีส์มันเป็นอย่างนั้นโอเคนะเกิดเป็นปลาซิวมันก็ได้เป็นปลาซิวแล้วครับมันจะเป็นปลาปึ่งไม่ได้หรอกรู้จักปลาปึ่งไหมครับมันจะเป็นยี่ศกไม่ได้หรอกเข้าใจไหมซิวก็คือซิวปลาหมอคือปลาหมอเป็นสปีชีส์ของมันนะครับมนุษย์จะไปเป็นบนควายไม่ได้ไหลผ่านควายเป็นควายไม่ใช่ดีคำถามเนี่ยสนุกดีนะครับมันดีด้วยคนตอบตอบมันด้วยเอาว่ะเข้าใจไหมเอาล่ะอยากให้อธิบายกับการแง่อากาศกับทางสมาธิสัมพันธ์อย่างไรมันเดี๋ยวไปคิดว่าสัมพันธ์เริ่มต้นแง่อากาศไปเถอะครับไม่ต้องคิดมากแล้วก็นอนนิ่งๆหายใจตามปกติหลังจากงับกัน 2-3 ครั้งก็หายใจตามปกติมันจะมีเองได้เองนะครับมันก็สัมพันธ์กันไปเองโดยปกติเราก็หายใจอยู่แล้วใช่ไหมโดยปกติเราก็หายใจอยู่แล้วใช่ไหมเข้าปุ๊บแล้วก็ออกพอมันไม่พออ้าปากกว้างงับอดกลั้นนานมันจะเกิดการลุกไหม้เผาไหม้สมาธิมันจะมีการเร่งปฏิกิริยาได้ง่ายใช่ไหมนะหลักสูตรลุงงอดทำเข้ามาให้บอกให้ทำไปเถอะครับตายไม่ห่วงนะครับแล้วจะหาวิธีเผาให้เองบอกไปนุ่มถ้าตายด้วยการงานประกาศได้ว่าโอเคนะผมก็พูดไปงั้นแล้วพี่เอ้ยพูดมันตลกตะแลงสักนิดนึงอยู่บ้านหลังเดียวกันก็จะถือสาการโอเคเนาะเอาล่ะมีความสัมพันธ์กันครับผมเรื่องอากาศกับสมาธิสัมพันธ์กันแน่นอนนะครับโอเคนะยุคสมัยก่อนเขาเรียกว่าอานาปานสติไงหายใจให้เบายาวลึกเข้าออกเข้าพูดออกโทอย่างไรนะของผมไม่ต้องเข้าพ่อออกแม่จบข่าวง่ายจะตายผมจะง่ายกว่าเยอะโอเคนะมีอะไรอีกต้องบอกเป็นตะคริวที่น่องเวลาวิ่งจะแก้อย่างไรครับฟังให้ดีเป็นน่องวิ่งนะเตะเอาขาซ้ายไปเตะขาแนวน่องขวาเอาน่องขวาไปเตะน่องซ้ายเตะเปี้ยง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 โอเคไหมครับแล้วก็งอเข่าเตะสะบัดขาเนี่ยลุงงอบอกให้ทำคนอื่นบอกให้ทำมันเจ็บไม่เฉยแล้วสิมันจะก็ลองดูสิหรือทำเองก็เจ็บไม่เฉยถ้าลุงงอบอกให้ทำเดี๋ยวนี้ไม่เจ็บด้วยเตะน้องโอเคไหมมันแน่ตรงนี้แหละครับมันแน่ตรงที่ทำตามลุงงอแล้วให้ฟังบอกแล้วก็ใส่เลยนะคุณประคองนะพี่นะลุยมันชอบเป็นนักตะคิวเนี่ยตัดทิ้งนี้ไหมขาเนี่ยฮะเมื่อทิ้งไม่ได้ก็บอกก็ทำตามลุงออกเล่าให้ฟังเอาขาซ้ายหน้าขาซ้ายเตะน่องขวาเอาขาขวาเตะน่องซ้ายสลับกันไปมาเสร็จแล้วงอเข่าเตะขาแต่ละข้างสลับกันมันจะมีคำว่าเบาวิวบอกให้รู้ด้วยแต่ต้องลุงออกบอกให้ทำนะมันจะเกิดผลว่าไปพูดยังเป็นเจ้าของสิ่งที่กำลังพูดเท่าคางคกหนังแห้งปฏิบัติอย่างไรถึงจะทันความคิดตัวเองครับลุงงอกนั่นแน่เท่าคางคก
นั้นเนี่ยปฏิบัติอย่างไรจึงจะทันความคิดของตัวเองหรืองักเท่าคางคกไหมเนาะมีแต่เข้าตรงหัวงูแถวๆใกล้ๆมีว่าเท่าหัวงูนะข้างบ้านท่านมีไหมครับเท่าหัวงูข้างบ้านผมก็ดูแล้วนะไม่มีครับในบ้านหลังนี้มีไหมงูเท่าหัวงูก็ผมว่าไม่มีนะใครทำหนอคอยดูบ้านทางอะไรกันข้างบ้านท่านมีบ้างไหมเท่าหัวงูมีหรือเปล่านะขอสักตัวนึงเขามาแกงส้มนะครับหัวงูเนี่ยมาแกงส้มโอเคฟังกันดีนะครับจะได้ตอบเท่าคางคกก็เป็นจะตายแหละครับคำถามหนังแห้งถ้าหนังคางคกหนังแห้งมันเป็นยังไงคางคกหนังมันแห้งมันเป็นยังไงมันก็สากใช่เนาะดูผิวมาตูมโทษมากรูดหนังเขาก็คือผิวมากรูดโขขางนั่นแหละถ้ามันแห้งบาดมือนะเจ็บแล้วก็คิดไปอย่างนั้นโอเคนะครับเท่าคางคกหนังแห้งปฏิบัติอย่างไรจึงจะทันความคิดตัวเองโอ้โหฟังกันดีนะฮะใช้หลักสติปัฏฐาน4 รู้เห็นกายในกาย รู้เห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเรา เวทนานุปัสสนารู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราแปลว่าถ้าพัฒนาจิตได้ปุ๊บมันจะรู้ความคิดของเราทันทีรู้ความคิดของตัวเองเนี่ยครับนะฮะอย่าไปมุ่งที่จะไปรู้ความคิดของผู้อื่นพี่มันไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่าเรารู้ความคิดของเราจริงทันจริงทันใดจริงผ่านข้อตรวจสอบสติปัฏฐาน4หนึ่งกายานุปัสสนามันแปลว่าเห็นร่างกายของเราในตาของเราเราหลับตาเนี่ยด้วยจิตของเราเข้าใจไหมครับต่อมาก็คือเวทนานุปัสสนา เวทนาเนี่ยมัน มันแปลว่าความคิดความคิดก็เกิดความสุขความทุกข์นี่แหละโอเคไหมเออคิดดีมันก็เกิดความสุขคิดไปเดี๋ยวเกิดความทุกข์เวทนาเนี่ยรู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาจิตได้จึงจะรู้ความคิดของเราได้ทันโอเคไหมครับต่อมาคือจิตตานุปัสสนารู้จิตในจิตก็แปลว่าจิตของตัวเองมันยังขุ่นมัวอยู่หรือว่าใสแล้วนี่ว่าสะอาดดีแล้วขุ่นมัวอยู่หรือสะอาดดีแล้วนะแล้วก็ธรรมานุปัสสนาถ้าหากว่าจิตเรามันใสสะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วไอ้ธรรมามันก็ใสปิ้งจิตคือความใสบริสุทธิ์คือความใสโอเคไหมครับเพราะนั้นถามว่า จะทันความคิดหรือไม่พัฒนาจิตอย่างเดียวมันจะไปได้เองครับนี่จิตมันจะบอกความคิดในฐานของมันเองเมื่อกี้คิดแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเพราะจิตนี่มันไม่ใช่จิตคิดไปเองนะจิตมันไม่ต้องคิดแต่เวลาจิตมันได้ปุ๊บเช่นถ้าถึงธรรมานุปัสสนาปุ๊บเมื่อไหร่ละฮะโอ้โหไม่ต้องคิดมันก็รู้เลยโอเคไหมไม่ถึงขั้นคิดด้วยครับเห็นไหมถอยหลังมาใช้ใจคิดก็เป็นไปตามนั้นๆโอเคนะนี่คือการรู้ทันความคิดของตัวเองดีกว่าจะไปหาวิธีรู้ทันความคิดผู้อื่นรู้ใจคุณไม่ต้องครับรู้ทันความคิดของเราจะรู้ทันผู้อื่นแน่นอนเลยครับเชื่อกันไม่อยากคิดได้เลยชัดไหมครับมุ่งจะไปคิดรู้ทันผู้อื่นตัวเองไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายแล้วแป๊กเลยรู้จักแป๊กแป๊กแป๊กกับด้านเดียวกันนะเนี่ยได้ยินเสียงแป๊กเนี่ยมันไม่ระเบิดโอเคนะเหนื่อยไหมพี่ นะโอเคหวังว่าผมก็ตอบตกครั้งตอบได้หมดแล้วนั้นเนี่ยนะจิตไหลผ่านบัวไม่มีแล้วอธิบายกรรมอากาศก็เรียบร้อยไปแล้วจ้ากายและเปิดใหม่ก็อธิบายแล้วนะคุณแก้วตะคิวก็อธิบายเรียบร้อยเท่าคังคกหนังแห้งก็เรียบร้อยไปแล้วจ้าหมดแล้วนี่งั้นก็บ้านใครบ้านใครทั้งนั้นอ่ะพอเนาะถ้าคิดว่าจะไม่หนุกวันนี้ก็หนุกจนได้ มันมาเข้มข้นตอนท้ายๆรายการ
นี่แหละคิดว่าจะหลับแล้วมันจะไปก่อนโอเคเนี่ยฮะมันก็ได้น้ำในเนื้อตรงนี้นะครับนี่สงสัยถามมาเถอะครับผมว่าผมตอบได้เยอะนะถึงไม่ได้หมดก็โอเคนะก็คิดว่าหมดนะผู้นี้ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะฮะอย่าลดลาวาสองนะฮะเรื่องการประกอบอาชีพนะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วก็แล้วพอเด้ออย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นปวงวันนี้มีคนไต่ถามมาว่าถูกกระชากกระเป๋าเนี่ยฮะเอาไปไม่ได้เพราะว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองจากใครก็ไม่รู้เขารู้เองกันแล้วครอบครัวเนี่ยนะเขาไปมาที่นี่บ่อยนะครับ มาทำบุญนู่นนี่นั่นกันนะไม่ต้องพูดกันแล้วกันนะก็พอละพอเวลาเขาจะมีใครกระชากปกป้องกระเป๋าก็ไม่ไปเนี่ยเรียกว่าปกป้องคุ้มครองในวาระอย่างนี้นะครับจะเดินทางใกล้ใช้ขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ก้อนหมอนทุกก้าวที่เดินขอให้เดินทางอ่ะพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพเป็นอย่างไรครับพรุ่งนี้ค่อยอธิบายเนาะคุณพัศกรอย่างนี้ไปไหนนะพรุ่งนี้นะผมจะมาทำหน้าที่เหมือนเดิมแหละเพราะว่าไม่ได้หลบหน้าหนีหนี้ไปไหนแล้วครับยกเว้นที่ไม่อยู่ก็คือหลบหน้าหนีหนี้ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทางไปกลับทางน้ำทางบกทางอากาศเอวังที่เป็นตะกับเอวังก็มีตะกับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม